วยแต่ยังไงก็ดูสวยแต่ยังไงก็ดูแพงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะพี่เอสัตว์กรหญิงกัญญาสุภจิตนะคะรับหน้าที่เป็นวิทยากรวันนี้นะคะดิฉันนะคะจบเภสัชนะคะจากนะคะคณะเภสัชศาสตร์นะคะโรงพยาบาลขอนแก่นเริ่มนะคะหลังจากที่จบมาก็ทำงานโรงพยาบาลนะคะรัฐบาลแล้วก็ต่อด้วยโรงพยาบาลเอกชนสุดท้ายก็มาเปิดร้านขายยานะคะหลายคนสงสัยเอ้าแล้วจับพระจับผูมาทำไส้เส้นหมอได้ยังไงสงสัยไหมคะสงสัยนะคะในวันนั้นค่ะมีผู้มาชวนหรือเปิดโอกาสเหมือนทุกคนในห้องนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเรานะคะขอเสียงตบมือนั้นให้กับคนที่มาชวนที่ทำธุรกิจนี้นะคะน้องภูภูจันทธาที่มีประภาสิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะไหนใครนะคะที่อยากหุ่นดีรับปีใหม่บ้างคะใครอยากมีสุขภาพดีรับปีใหม่บ้างคะใครอยากมีหุ่นดีเพื่ออยากมีแฟนใหม่บ้างคะทำไมเสียงดังจังเลยอันนี้นี่ไม่เกี่ยวคนที่บ้านเองนะคะไม่เกี่ยวนะคะเป็นวิทยากรไม่ได้เสียงนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนนะคะบอกเลยค่ะว่าหุ่นดีนะคะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่พลาดไม่ได้ไม่ว่าคุณอยากจะหุ่นดีเพื่ออะไรก็ตามแต่วันนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณหุ่นดีแล้วอ้าวมือไปโดนขอโทษนะคะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฟิตท็อกนะคะฟิตท็อกคือการดูแลรูปร่างของเรานะคะวันนี้ค่ะเวลาที่เราเปิดเข้าไปในโซเชียลเป็นไงบ้างคะคุ้นคุ้นภาพพวกนี้ไหมคะคุ้นไหมคะดาราก็ลงนะคะเน็ตไอดอลก็ลงแม้กระทั่งในธุรกิจบางคนก็ยังลงเลยเพราะอะไรไหมคะหุ่นดีก็ต้องอวดถูกไหมคะวันนี้นะคะแล้วเวลาผู้ชายเห็นรูปพวกนี้แล้วทำอะไรคะเงียบเซฟค่ะเหมือนจะคิดลึกนะคะเซฟค่ะแล้วคุณผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เราไม่ต้องการสร้างความร้าวฉานในครอบครัวนะคะเอาใจคุณผู้หญิงบ้างแล้วเวลาคุณผู้หญิงเห็นรูปพวกนี้ทำอะไรคะถูกต้องค่ะเซฟสิคะรออะไรนะแสดงวันนี้นะคะคนเรานะคะเขามีเทรนด์ใหม่แล้วสมัยก่อนนะคะดารานะคะจะถอดผ้าแต่ละทีเพื่อถ่ายแบบนะคะเงินต้องเงินแสนเงินล้านถึงถ่ายถูกไหมคะแต่ตอนนี้เป็นไงคะไม่ต้องให้สปาดค่ะถอดหมดเลยค่ะเรียกว่าเขาพยายามทำหุ่นให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะโชว์เพราะวันนี้ค่ะหุ่นดีนะคะวันนี้หลายคนนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะการที่มีหุ่นดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพดีอย่างเดียวแต่สามารถทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในร่างกายเราได้นะคะวันนี้ค่ะการตลาดแนวใหม่นะคะเอาเดี๋ยวหุ่นผู้หญิงก่อนตอนนี้ผู้หญิงต้องการมีหุ่นแบบไหนคะแบบไหนเอ่ยแบบ4ก็ได้นะคะแบบเขาเรียกว่าต้องมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายนะคะนาฬิกาทรายก็คือข้างบนใหญ่นะคะตรงกลางเล็กข้างล่างใหญ่แล้วปัจจุบันเป็นนาฬิกาทรายหรือนาฬิกาปลุกคะนาฬิกาปลุกอยู่ใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะตื่นคะถ้าตื่นเมื่อไหร่นี้เราก็เป็นหุ่นนาฬิกาทรายกันเลยดีไหมคะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าการตลาดแนวใหม่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะการตลาดของเราก็คือจะเป็นเรียกว่าสปอนโนเซ็กชวลนะคะก็คือการตลาดแบบแนวใหม่ก็คือวันนี้ค่ะสปอนโนนะคะย่อมาจากสปอร์ตสปอร์ตก็คือการออกกำลังกายนะคะเนี่ยค่ะสปอนโนเซ็กชวลนะคะสปอร์ตก็คือการออกกำลังกายนะคะพรนะคะแปลไปได้2อย่างคือแปลว่าเขาเรียกว่าแรงดึงดูดทางเพศก็ได้หรือหนังโป๊ก็ได้นะคะแต่เราจะแปลว่าแรงดึงดูดทางเพศดีกว่านะคะแล้วสุดท้ายเมนโทเซ็กชวลนะคะก็คือการดูแลรูปร่างตัวเองนะการดูแลตัวเองให้ดูดีวันนี้ค่ะเพิ่งมารวมตัวกันค่ะการตลาดแนวใหม่ก็คือเดี๋ยวนี้คนเรานะคะเขาออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อเป็นแรงดึงดูดทางเพศหรือเพื่อให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในร่างกายของเขาแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะใส่นะคะนาฬิกาเรือนละล้านเลยกับมีผู้ชายคนนึงไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงอยากดูแบบไหนคะเอาแต่นาฬิกาเหรอคะถามใจเองก่อนค่ะต้องแรกดูอะไรก่อนตอนแรกเราก็อยากดูคนที่ไม่ใส่เสื้อก่อนถูกไหมคะเพราะว่าวันนี้เรามันดูดีนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะคนเรานะคะเข้าฟิตเนสนะคะไม่ได้ต้องการเพื่อออกกำลังกายแค่สุขภาพดีอย่างเดียวค่ะแต่เขาต้องการออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองมีซิกแพคเพราะซิกแพคแต่ละก
ก้านแต่ละมัดนะคะเขาบอกว่ามันแลกมาด้วยเงินที่เยอะกว่าเงินหลักล้านจริงไหมคะกลัวจะได้แต่ละซิปแพคมันมากกว่าเงินหลักล้านอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกคนก็จะมีซิปแพคเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาแพงอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวนี่มากเลยอัพไลน์ให้เราไปฟังเขานะคะโพสรูปนะคะเขาเรียกว่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปใส่สูทค่ะตอนแรกใส่สูทราคาประมาณ 20,000 บาทโพสไป5วันค่ะมีคนไลค์ร้อยไลค์ดีใจใหญ่เลยพอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ค่ะเป็นใส่กางเกงตัวละ199แต่ไม่ใส่เสื้อโพสไป3ชั่วโมงได้ร้อยไลค์แล้วค่ะสรุปแล้วคุณอยากดูอะไรคะสูท 20,000 ดูไม่แพงสู้กับกางเกง199ถ้ากางเกง199ไม่ใส่เสื้อแสดงว่านี่คนเราอยากดูซิกแพคถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้ใส่กางเกง199แล้วมีวันแพคอยากดูไหมคะไม่นะคะอาจจะบอกว่าเลื่อนหนีดีกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณใส่กางเกง199แล้วมีซิกแพคนะคะโพสไปเลยค่ะดูแพงแน่นอนนะคะเพราะวันนี้ค่ะเขาเรียกว่าการดูแลรูปร่างให้ดูดีนะคะดูแพงกว่าเขาเรียกของแบรนด์เนมจะได้สั่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมแต่ถ้าทำตัวเองให้รูปร่างดีมีซิกแพคนะคะเรียกได้ว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะต่อมานะคะคำว่าอ้วนนะคะเขาบอกว่าพูดเบาๆก็เจ็บวันนั้นเปิดคลิปไปนะคะเห็นเด็กคนหนึ่งโอ้ยบอกต้องบอกอ้วนอ้วนอ้วนเฮ้าบอดี้อ้วนเฮ้าแค่อวบเรียชุดไทยเขาบอกอ้วนนี่ว่าเบาๆก็เจ็บเจ็บฟังแล้วก็เออจริงว่ะเออคำว่าอ้วนนี่มันเบาๆก็เจ็บจริงๆนะแล้วก็อ้วน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 ยิ่งยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะขออีกทีนะคะบอกตัวว่าเฮาอ้วนอ้วนอ้วนเฮาแล้วก็อ้วนเฮาแค่อวบระยะสุดท้ายต่อมานะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยนะเห็นไหมคะพอพูดภาษาอีสานกลับเลยค่ะสงสัยฟังไม่ออกนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่าสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยเดี๋ยวเชิญค่ะเชิญนั่งหน้าเลยค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะโรคอ้วนนะคะไม่ได้หมายถึงคนที่น้ำหนักเยอะแต่หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันนะคะในส่วนต่างๆมากกว่าปกติดังนั้นเน้นนะคะคนอ้วนไม่ได้หมายถึงคนที่น้ำหนักเยอะแต่หมายถึงคนที่มีการภาวะสะสมของไขมันในส่วนต่างๆมากกว่าปกตินะคะนี่ค่ะปัญหาไขมันมี2อย่างค่ะอย่างแรกเขาเรียกว่าปัญหาระดับชาตินะคะก็คืออ้วนลงพุงต่อมาค่ะปัญหานานาชาติก็คือปัญหาเซลลูไลท์เอ้าทำไมเซลลูไลท์ถึงแบบนานาชาติอ่ะช่วยถึงรุนแรงกว่าเพราะวันนี้ค่ะเพราะว่าปัญหาเซลลูไลท์นะคะมันเป็นปัญหาที่แก้ยากกว่าปัญหาอ้วนลงพุงเท่านั้นยังไม่พอนะคะอ้วนลงพุงนะคะต้องอ้วนถึงจะเป็นแต่เซลลูไลท์ค่ะอ้วนก็เป็นผอมก็เป็นจริงไหมคะเซลล์วันนี้ใครเป็นมากกว่ากันคะเซลลูไลท์นะบางคนเป็นคนผอมก็มีเซลลูไลท์ถูกไหมคะเซลล์วันนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คนอ้วนนะคะเราสามารถคุมพูดคุยเกี่ยวกับเซตบอดี้ดีไซน์ได้ทุกคนเลยแม้กระทั่งคนผอมนี่คิดว่าทุกคนนะคะผอมก็ยังมีเซลลูไลท์จริงไหมคะแล้วยิ่งคนที่เคยอ้วนแล้วผอมนะนี่เชื่อว่ามีเซลลูไลท์ทุกคนวันนี้ค่ะนี่จะมาบอกว่าเซลลูไลท์เกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะทุกคนฟังจนจบนะได้คำตอบแน่นอนเลยว่าเซลลูไลท์มันจะแก้ยังไงนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะเมื่อชีสติดเฟรมนะคะเป็นโรคอ้วนลงพุงนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะคนที่อ้วนลงพุงนะคะคือคนที่สุขภาพดีระยะสุดท้ายทำไมถึงพูดประโยคนี้รู้ไหมคะวันนี้ค่ะร่างกายคนเรานะคะมีระบบต่างๆมากมายแต่ระบบเขาเรียกว่าคนที่อ้วนนะคะคือคนที่ระบบเผาผลาญพลังงานขณะพักมันพังระบบเผาผลาญขณะพักมันพังแต่จริงๆแล้วคนเรานะคะในร่างกายคนเรานะคะระบบต่างๆนะคะที่เราจะทำให้มันเขาเรียกว่าจะยอมให้มันพังอ่ะมันจะเป็นสเต็ปถ้าระบบแรกนะคะที่ร่างกายจะยอมให้พังเป็นอย่างแรกนะคะคือระบบย่อยอาหารนี่คือระบบแรกที่ร่างกายจะยอมให้พังก็คือระบบย่อยอาหารพอระบบย่อยอาหารมันพังแล้วนะคะต่อมาสิ่งระบบต่อมาที่มันจะพังได้ต่อมาก็คือระบบฮอร์โมนพอระบบฮอร์โมนพังเสร็จ
สิ่งที่จะพังต่อมาก็คือระบบกำจัดสารพิษเพราะระบบกำจัดสารพิษพังเสร็จระบบต่อมาที่จะพังอีกก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วถ้าทั้งหมดที่นิ่มพูดมามันพังหมดแล้วสุดท้ายร่างกายจะยอมให้สุดท้ายที่มันพังก็คือระบบเผาผลาญพลังงานขนาดพักแสดงว่าถ้าใครที่ระบบเผาผลาญขนาดพักมันพังแสดงว่าร่างกายคุณพังมาหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เคยเป็นคนที่สุขภาพดีแล้วสุดท้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกู้นะคะระบบเผาผลาญขนาดพักขึ้นมานะคะต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงมากๆไม่สามารถใช้เขาเรียกว่าอาหารเสริมเพียงแค่ตัวเดียวไปกู้มันได้เพราะมันเกิดขึ้นยากมากกว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกู้มันนะคะคุณต้องใช้ศาสตร์อย่างชั้นสูงเลยและต้องใช้สินค้าที่หลากหลายตัวมากเลยแล้ววันนี้ค่ะที่จะมาบอกว่าเราจะกู้ระบบเผาผลาญพลังงานขนาดพักเราได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะอ้วนมันผิดตรงไหนฉันอ้วนฉันก็เซ็กซี่ได้นะเซ็กซี่เลยค่ะฉันอ้วนฉันก็นะคะใจดีนะจ๊ะฉันอ้วนฉันก็มีเพื่อนเยอะนะฉันอ้วนฉันก็ไม่ทำร้ายใครนะใช่ค่ะคุณอ้วนคุณไม่ทำร้ายใครแต่เชื่อไหมคะว่าการที่คุณอ้วนคุณกำลังทำร้ายตัวคุณเองจริงไหมคะคุณกำลังทำร้ายตัวคุณเองคุณกำลังเชื้อเชิญค่ะโลกพวกนี้ให้มาหาคุณคุณกำลังเชื้อเชิญโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจและขนาดเยอะไหมคะมาไปยานใหญ่นะคะนี้มันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำร้ายใครแต่เรากำลังทำร้ายตัวเราเองเชื้อเชิญโรคต่างๆให้เข้ามาหาเราค่ะแล้ววันนี้คนอื่นมาทำร้ายเราเรายังเจ็บเลยยังไม่ชอบเลยแล้วทำไมเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ล่ะคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องมาคิดใหม่ทำใหม่กับร่างกายตัวเราแล้วและบอดี้ดีไซน์คืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาออกแบบรูปร่างเรานะคะบางคนสงสัยเราออกแบบรูปร่างเราได้เองหรอเอ้าไม่ใช่รูปร่างเราเป็นกรรมพันธุ์หรอความอ้วนไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์หรอไม่ใช่ค่ะเราทุกคนสามารถออกแบบรูปร่างตัวเองได้ทุกคนมีหุ่นดีซ่อนอยู่ในร่างกายตัวเองหมดเลยค่ะนิ่มเชื่อนะคะว่าทุกคนมีหุ่นดีซ่อนอยู่ในร่างกายตัวเองหมดแต่มันมีบางอย่างคุมเอาไว้อยู่ถ้าสิ่งที่มันคุมมันเป็นกล้ามเนื้อนั่นก็คือคนที่หุ่นดีสุขภาพดีแต่ถ้าสิ่งที่มันคุมอยู่คือไขมันเราก็อาจจะเป็นคนที่อ้วนลงพุงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราลอกคาบนะคะสิ่งที่มันหุ้มเราอยู่ไว้นะคะเราจะออกแบบรูปร่างตัวเองได้วันนี้ค่ะเมื่อเราขึ้นเข้าไปนะคะในตัวบอดี้คอมโพสิชันหรือเครื่องชั่งนะคะที่สามารถชั่งได้ตั้งแต่มวลนะคะเราในเครื่องชั่งข้างล่างที่คุณหมอเอามาไว้ในทุกสาขานะคะเรียกว่า body composition นะคะใน body composition นะคะจะสามารถวัดได้นะคะในเมื่อ4ตัวด้วยกันนั่นคือปริมาณน้ำในร่างกายปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายนะคะปริมาณกระดูกในร่างกายนะคะและสุดท้ายค่ะปริมาณแฟตในร่างกายวันนี้ค่ะปริมาณน้ำกล้ามเนื้อกระดูกนะคะเรามีมาทุกคนอยู่แล้วเวลาที่เราอยากลดน้ำหนักอยากให้พวกนี้หายไปไหมคะไม่อยากถูกไหมคะสิ่งที่เราอยากให้หายไปคืออะไรคะไขมันแล้ววันนี้ทำยังไงคะที่เราสามารถลดน้ำหนักโดยที่ลดได้เฉพาะไขมันอย่างเดียวแล้วให้ตัวอื่นยังอยู่หรือเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีนะคะแล้วไขมันของเรามีเท่าไหร่นะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองลงไปชั่งดูนะคะแล้วจะรู้เลยค่ะว่าปริมาณไขมันตัวเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่าเครื่องมันไม่หลอกเรานะคะแต่เราจะหลอกใครหรือเปล่าไม่รู้นะคะต่อมาค่ะส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลาอ้วนเพราะอะไรคะเพราะกินค่ะเพราะปากเขานี่แหละค่ะวันนี้นะคะอยากให้เราดูนะคะวันนี้เมื่อเรากินอาหารเข้าไปนะคะมันจะมีไล่ร่างกายเราทุกคนนะคะจะมีถังพลังงานอยู่ทั้งหมด3ถังด้วยกันค่ะถังแรกนะคะเขาเรียกว่าถังคาร์โบไฮเดรตนะคะเมื่อเรากินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็คือพวกแป้งมันจะเก็บอยู่ในตับนะคะเพื่อให้เราไปเป็นพลังงานนะคะต่อมากลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มไขมันค่ะถ้าเรากินไขมันเข้าไปค่ะไขมันจะเก็บอยู่ในเซลล์ไขมันนะคะเซลล์ของมันตรงไหนคะอยู่ในพุงเรานี่แหละค่ะนะคะต่อมาถ้าเรากินโปรตีนค่ะจะเก็บในกล้ามเนื้อเราคนเรามีทั้งหมดแค่3ถังนะคะไม่มีถังที่4นะถังเช่าไม่มีนะคะมีแค่3ถังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเรากินเข้าไปนะคะมันจะเก็บเข้าไปใน3ถังนี้แล้วถ้าเราต้องสูญเสียอะไรลงไป
เช่นถ้าเราจะเผาผลาญอะไรก่อนนะคะมันจะเป็นการเผาผลาญแบบเรียงลำดับค่ะถ้าวันนี้ค่ะร่างกายเราขาดขึ้นมาแล้วต้องไปเติมหรือว่าต้องมีการเผาผลาญเกิดขึ้นมันจะเผาอย่างแรกคือเผาถังคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วค่อยเผาถังไขมันแล้วสุดท้ายค่อยเผาผลาญกล้ามเนื้อฟังดีๆนะคะเรามีทั้งหมด3ถังแต่ถ้าเราจะเผาอะไรก่อนร่างกายจะเลือกเผาอย่างแรกนะคะก็คือถังคาร์โบไฮเดรตถังไขมันและถังกล้ามเนื้อเรียงลำดับแสดงว่าวันนี้ค่ะเทรนในการเขาเรียกว่าลดไขมันอย่างแรกนะคะสิ่งที่เราต้องลดอย่างแรกคืออะไรคะลดแป้งถูกไหมคะเพราะถ้าคาร์โบไฮเดรตมันคล่องไปตรงนี้หายไปสิ่งต่อมาที่เราจะเผาคืออะไรคะเซลล์ไขมันแต่ถ้าเราจะเผาไขมันแต่เรากินแป้งทุกวันจะผอมไหมคะไม่ผอมทำให้วันนี้ค่ะเทรนในการเขาเรียกว่าลดน้ำหนักหรือลดไขมันต้องมุ่งโจมตีที่คาร์โบไฮเดรตก่อนอย่างแรกเลยเพราะถึงเราจะลดไขมันค่ะแต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตไม่คล่องนะเนี่ยก็ลดไม่ได้เพราะมันจะต้องไปเผาคาร์โบไฮเดรตก่อนถูกไหมคะอย่าให้จำลำดับนี้ไว้นะคะสำคัญมากต่อมาค่ะแล้วคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินนะคะยังสามารถเก็บเอามาเป็นไขมันได้อีกด้วยเห็นไหมคะคาร์โบไฮเดรตร้ายไหมคะร้ายนะคะยังสามารถเก็บมาเป็นไขมันได้ด้วยวันนี้ค่ะของที่เรากินเข้าไปมันส่งผลอะไรบ้างนะคะหน้านี้สำคัญนะคะลองดูนะคะสิ่งที่เรากินนะคะมันจะเกิดอะไรได้บ้างดูนะคะสิ่งที่เรากินอย่างแรกนะคะโปรตีนจากสัตว์ค่ะโปรตีนจากสัตว์มีอะไรบ้างคะเนื้อสัตว์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่แต่ต้องไม่ติดมันนี่คือโปรตีนจากสัตว์เมื่อกินโปรตีนจากสัตว์ไปค่ะมันจะกลายเป็นคอเลสเตอรอลแสดงว่าวันนี้ค่ะถ้าเรากินโปรตีนจากสัตว์ที่เยอะมากเราจะมีการสะสมของคอเลสเตอรอลเยอะมากๆแล้วคอเลสเตอรอลทำให้อ้วนไหมคะไม่นะคอเลสเตอรอลไม่ทำให้อ้วนทุกรายเพราะจะมีบางคนค่ะใครเคยเจอไหมคะบางคนน่ะผอมมากเลยแต่พอไปตรวจคอเลสเตอรอลสูงอ่ะเคยเจอไหมคะคนแก่อายุอามาหรือคนมึงไม่แก่ก็ตามแต่ตัวเองผอมมากเลยแต่กินเนื้อสัตว์ที่เยอะมีคอเลสเตอรอลที่สูงมากๆอันนี้ก็มีแสดงว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้ทำให้อ้วนทุกรายนะคะต่อมาค่ะไขมันทรานส์ใครรู้จักไขมันทรานส์บ้างคะไขมันทรานส์นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีการเติมพลังงานเข้าไปคิดง่ายๆนะคะก็คือพวกเนยมาการีนพวกครีมเทียมยกเว้นครีมเทียมของอลาบิก้านะคะไม่มีไขมันทรานส์ค่ะพวกนี้ค่ะแสดงว่าเราไปกินกาแฟนอกบริษัทมีไขมันทรานส์ทุกแก้วค่ะถ้าเป็นครีมเทียมที่เราอื่นนะมีหมดพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าไขมันทรานส์แล้วไขมันทรานส์เมื่อเข้าไปในร่างกายนะคะจะกลายเป็นไขมันเลวแบบ 100% ค่ะไขมันเลวเราเรียกมันว่า LDL นะคะต่อมาค่ะไขมันสัตว์ไขมันสัตว์คืออะไรกากหมูค่ะหมู3ชั้นที่เป็นหนังหมูหนังไก่พวกนี้ถือว่าเป็นไขมันสัตว์หมดเลยเข้าไปในร่างกายก็เป็น LDL อีกเหมือนกันแสดงว่าทั้งไขมันทรานส์และไขมันสัตว์เมื่อเข้าไปในร่างกายเป็นไขมันเลวแบบ 100% เลยนะคะแล้วต่อมาค่ะโปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืชนะคะเมื่อเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันดีค่ะหรือ HDL ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไขมันดีนะคะเดี๋ยวต้องดูนะคะว่ามันดียังไงนะคะและสุดท้ายค่ะไขมันพืชและน้ำตาลเมื่อเข้าไปร่างกายจะเป็นไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้ววันนี้ค่ะไขมันเลวค่ะไตรกลีเซอไรด์นะคะที่เยอะนะคะยังสามารถเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะตัวไขมันเลวค่ะตัวนี้นะคะเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายค่ะมันเร็วเองชั่วเองนะคะถ้าเร็วพอมันไปไขมันในไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้องได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอใครค่ะเพราะมันชั่วค่ะแล้วมันก็เร็วมากมันไปเองเลยค่ะแต่มีอยู่ตัวนึงค่ะไตรกลีเซอไรด์ค่ะตัวนี้ค่ะมันต้องรอค่ะมันจะนั่งรออยู่ป้ายรถเมล์ค่ะแล้วก็รอให้ไขมันเร็วมารับมันถ้าไขมันเร็วมารับมันมันจะไปที่ไขมันใต้ผิวหนังและไขมันช่องท้องแต่ถ้าวันนี้ค่ะคนที่มารับมันเป็นไขมันดีล่ะเป็นพระเอกของเราล่ะเจ้าไขมันดีค่ะมันจะไปอุ้มไขมันเลวที่มีเอาไปทิ้งไม่พอค่ะถ้าไขมันดีมันไปที่ป้ายรถเมล์แล้วเจอไตรกลีเซอไรด์มันก็ไปทิ้งให้เหมือนกันอย่างนี้ดีไหมคะดีแล้วรู้ไหมคะว่าไขมันดีมันมาจากไหนโปรตีนจากพืชติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไฮโปไฮโปค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากกำจัดนะคะเจ้าไขม
มันเลวนะคะนี่ออกไปและเจ้าไตอิสลายและเครื่องทุกข์นี่ออกไปนะคะไม่ให้มันมาสะสมในไขมันใต้ผิวหนังและไขมันช่องท้องนะคะคุณต้องกินไฮโปรค่ะเพราะไฮโปรนะคะเป็นโปรตีนไม่ใช่เป็นเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วเป็นโปรตีนจากพืชแล้วทำให้เกิด HDL หรือไขมันดีเจ้าไขมันดีนี่ค่ะจะไปอุ้มเจ้าไขมันเลวเอาไปทิ้งอุ้มเอาไตรกลีเซอไรด์ไปทิ้งทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ค่ะคิดว่าการสะสมถ้าคนเรานะคะไหนใครชอบกินชานมไข่มุกบ้างคะมีไหมคะชานมไข่มุกนะคะชานมไข่มุกนะคะมีนะคะไขมันทาร์ตไหมคะมีกินเพียงไหมมีไขมันสัตว์ไหมคะมีแล้วก็มีไตรกลีเซอไรด์เพราะมีน้ำตาลด้วยแสดงว่าวันนี้ค่ะถ้าเรากินชานมไข่มุกเข้าไปค่ะเรากำลังเอาไขมันเลวนะคะนั่งแท็กซี่นะคะไปรับไตรกลีเซอไรด์แล้วกำลังไปที่ผิวหนังไขมันในชั้นผิวหนังใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้องเราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมันใช้เวลาในการสะสมนะคะใช้เวลาการสะสม10ถึง28วันค่ะแสดงว่าวันนี้มันใช้เวลาสะสม10ถึง28วันเวลาจะออกต้องใช้เวลาไหมคะใช่เพราะมันสะสมตั้ง10ถึง28วันเพราะฉะนั้นถ้ามันจะออกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะกินพวกอาหารเสริมของเรานะคะต้องบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่ว่าจะได้ผลภายในวัน2วันเพราะว่าขณะที่นี้มันรอออกเป็นตั้ง10ถึง28วันเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นผลนะคะก็คือประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใจเย็นนะคะอย่าคิดว่ากินวันนี้เสร็จพรุ่งนี้จะผอมมั้ยไม่ใช่นะคะใจเย็นๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูนะคะเมื่อเรากินอาหารเข้าไปในร่างกายนะคะร่างกายเรานะคะเขาจะรับรู้ในเรื่องของสารอาหารเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือข้าวกะเพราไก่แต่เขารู้ว่าที่เรากินไปมันมีสารอาหารอะไรบ้างถ้าวันนี้นะคะทุกคนกำลังกินข้าวกะเพราไก่อยู่นะคะข้าวเป็นอะไรคะคาร์โบไฮเดรตแล้วไก่นะคะเป็นอะไรโปรตีนแล้วเราผัดใช้น้ำมันไหมคะใช้ก็เป็นไขมันเมื่อกินเข้าไปนะคะถ้าเรากิน FO เข้าไปใน FO เนี่ยค่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในถั่วขาวเขาเรียกว่าฟาสิโอลามีนฟาสิโอลามีนนะคะมันจะสามารถยับยั้งการย่อยแป้งในน้ำลายเราได้ถ้ากิน FO เข้าไปค่ะแป้งจะไม่ถูกย่อยทำให้ร่างกายเรามองไม่เห็นแป้งเท่านั้นไม่พอค่ะใน FO ยังมีนะคะตัวนะคะสารสกัดจากเขาเรียกว่าไทโคซานที่ช่วยอุ้มไขมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรากิน FO เข้าไปค่ะร่างเมื่อกินเขาเรียกว่าข้าวผัดกะเพราร่างกายจะมองไม่เห็นข้าวมองไม่เห็นแป้งและมองไม่เห็นไขมันเห็นอย่างเดียวก็คือโปรตีนแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้จำได้ไหมคะถังพลังงานถ้าร่างกายมองไม่เห็นแป้งพองไหมคะแล้วพอพองเสร็จเอาอะไรมาเบิร์นคะไขมันทำให้วันนี้ค่ะ FO นะคะสามารถนะคะยับยั้งนะคะเรียกว่าดูดจับแป้งดูดจับไขมันใหม่แล้วไปเบิร์นไขมันเก่าได้ด้วยกลไกนี้นี่เองค่ะเห็นไหมดีไหมคะดีกินข้าวกะเพราไก่ไปก็มองไม่เห็นแป้งมองไม่เห็นไขมันเห็นแต่โปรตีนนะคะคราวนี้ก็เอาไขมันเก่าออกมาใช้ด้วยนี่ FO น่ากินไหมคะน่ากินนะคะแล้ววันนี้นะคะหลายคนนะคะเราท้ออ้วนอุ้ยหิวอ่ะเข้าไปดูน้ำในเซเว่นดีกว่าไหนใครที่เคยสอนที่รู้ไหมคะว่าวันนี้คนเรานะคะห้ามกินเพราะองค์การอนามัยโลกนะคะประกาศว่าคนเราห้ามกินน้ำตาลเกินกี่กรัมคะจำได้ไหมคะเกินกี่กรัมคะ24ถูกต้องค่ะวันนี้คนเราห้ามเกินกินน้ำตาลเกิน24กรัมและคิดเป็นกี่ช้อนชาคะ6ช้อนชานะคะแล้ววันนี้ค่ะแล้วน้ำในเซเว่นนะคะที่เราเด็กเราต้องดักอ่ะไหนใครลดน้ำหนักก็เคยกินตัวนี้บ้างคะนมเปรี้ยวเป็นไหมคะเป็นนิ่มก็เป็นนะคะกินนมเปรี้ยวนะคะแล้วเวลากินน้ำไม่จิบนะคะตอนเช้ากินครึ่งขวดตอนเย็นกินอีกครึ่งขวดวันหนึ่งกินหมดขวดน้ำตาลเท่าไหร่คะ64กรัมอ่ะคิดเป็น16ช้อนชาเกินไหมคะเกินแล้วนะน่ากลัวมากเขาห้ามกินเกิน24อ่ะแต่นมเปรี้ยวขวดนี้64ช้อนชาแล้วค่ะเยอะมากแล้วไม่พอค่ะกินตัวนี้ดีกว่านะคะน้ำส้มตรงนี้นะคะเป็นไงคะใครเคยกินน้ำผลไม้เพราะว่าต้องดักมั้งคะเคยใช่ไหมคะน้ำผลไม้ขวดนี้กี่กรัมคะ44กรัมนะคะเกินไหมคะเกินแสดงว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำต่างๆภายในเซเว่นนะคะล้วนแล้วแต่เติมน้ำตาล
ติมแป้งกับแบบอาการเท่านั้นถ้าเราเติมแป้งทุกวันแล้วเมื่อไหร่จะไปเผาไขมันอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่นะคะน้ำในเส้นเลือดที่เรากินได้มีแค่อย่างเดียวค่ะน้ำเปล่าค่ะแต่ถ้าได้ดีฉันไม่กินนะคะกลับไปกินน้ำของในที่บ้านดีกว่าเสียงเงินทำไมเนาะต่อมาค่ะเราจะมาประเมินกันค่ะว่าอ้วนหรือเปล่าอย่าให้เขาพูดอื่นมาบอกว่านี่ฉันอ้วนทุกวันนะเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ้วนมันเป็นยังไงนะคะคราวนี้นะคะเรามาคำนวณพร้อมกันนะคะอย่าให้พวกเรานะคะคำนวณของตัวเองนะคะห้ามคำนวณของข้างๆนะคะจะปวดกันนะคะเอาคำนวณของตัวเองนี่แหละนะคะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเกณฑ์แรกนะคะที่การลดความอ้วนนะคะเกณฑ์แรกเอาจะใช้ทุกอย่างเป็นมาเกณฑ์นะคะเพื่อจะได้เวลาไม่เยอะเกินไปเกณฑ์เส้นรอบภูมิก่อนวันนี้ค่ะถ้าเรานะคะมีส่วนสูงเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่เป็นเซนติเมตรนะคะหารด้วย2ส่วนสูงเท่าไหร่เป็นเซนติเมตรหารด้วย2นั่นแหละค่ะคือรอบเอวเราห้ามเกินกันไหนใครมีส่วนสูงเท่าไหร่คะเดี๋ยวจะลองดูลองเลยใครมีส่วนสูงเท่าไหร่อาจจะเป็นเคสทดลองใครเอ่ยใครเลยอ้าวอาจารย์นัทสูงเท่าไหร่คะ170หาร2เท่าไหร่คะ85เซนใช่คะดูเลยค่ะ85เซนกี่นิ้วคะ85เซนคือกี่นิ้วคะ85เซนก็คือ33นิ้วแสดงว่าอาจารย์รับห้ามมีเอวเกิน33นิ้วเราไว้กันเกินไหมลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยค่ะเอาความสูงเป็นเซนติเมตรหาร2แล้วก็แปลเป็นนิ้วแล้วดูดิว่าเอวเรามันเกินไหมถ้ามากกว่าก็แสดงว่าเกินวันลงทุนนะคะต่อมาค่ะเอารอบเอวหารด้วยรอบสะโพกของตัวเองนะคะย้ำไม่ต้องถามมูลค่าแล้วจะเท่าไหร่เท่าไหร่ของตัวเองค่ะเอารอบเอวหารด้วยรอบสะโพกถ้าเกิน 0.85 แสดงว่าอ้วนค่ะคิดในใจนะคะรอบเอวเท่าไหร่ดีรอบเอว28 29หารด้วยสะโพก36ลองวัดดูนะคะเกินไหมถ้าเกิน 0.85 แสดงว่าอ้วนต่อมาค่ะขึ้นบอดี้คอมโพสิชันเลยถ้าขึ้นปุ๊บเปอร์เซ็นต์ไขมันมันสูงเกินมาตรฐานก็แสดงว่าอ้วนหรือวิสเซอรัลแฟตนะคะเกินมาตรฐานก็ถือว่าอ้วนและบอดี้เอทถ้ามันแซงอายุจริงก็ถือว่าไม่ดีก็ถือว่าอ้วนบางคนนะคะไปวัดนะคะอายุจริง40ค่ะแต่อายุเอทอายุบอดเขาเรียกว่าบอดี้เอทนะคะปลาเข้าไป60แล้วรู้ไหมคะหมายความว่าไงแสดงว่าระบบเผาผลาญพลังงานของเราของคนอายุ40เนี่ยเทียบเท่ากับคนอายุ60เลยนี้ดีไหมคะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราอยากรู้ค่าที่มันแน่นอนลงไปวัดข้างล่างได้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการวัดแบบตรวจวัดค่าได้นะคะแต่ต่อมาค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเรียกว่าดูจากสิ่งแวดล้อมบ้างดูซิว่าอ้วนไหมถ้าดูจากสิ่งแวดล้อมหรือ environment test นะคะก็คือวันนี้ค่ะให้ขับรถกับเพื่อนเลยแล้วขับรถตกทางลุกลังกระบุกกระบุกกระบุกแล้วถ้าเราขับรถทางลุกลังปุ๊บแล้วกับเครื่องตัวเซลล์ของอ้วนแล้วค่ะให้ทดลองดูนะคะแต่ก็อย่าให้ตกหลุมลึกเกินไปนะคะอันนี้ก็ยังอยู่มาด้วยนะคะถ้ามันกระเพื่อมแสดงว่าอ้วนแล้วต่อมาค่ะขณะที่เรานั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาคนที่อ้วนนะคะพุงนะคะพุงมันจะดันเกงข้างหน้าเราจะดันเกงให้ลดลงใช่ไหมคะแต่เรานั่งก้นมันจะดันให้เกงขึ้นพอเราลุกแรงไปไงคะมันจะพับใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราอ้วนแล้วค่ะถ้าเราลุกเร็วๆแล้วเกงของเราเกงมันพับเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วนะคะต่อมาค่ะเวลาใส่เสื้อชั้นในนะแล้วมันปิ้นออกมาก็แสดงว่าเราก็เริ่มอ้วนแล้วค่ะข้อนี้พูดแล้วไม่เต็มปากเลยนะเขาเรียกว่าใส่เสื้อชั้นในแล้วมันเนื้อมันปิ้นออกมาก็แสดงว่าอ้วนแล้วนะคะเขาเรียกว่าหญิงย้อยนะคะน้ำหนักตัวทำไมที่ถึงบอกว่าวันนี้น้ำหนักตัวไม่ได้หมายถึงว่าอ้วนคุณลองดูสองคนนี้สิคะน้ำหนักเท่ากันน่ะแต่หุ่นเป็นไงบ้างคะคนนี้หนักเยอะเพราะอะไรคะกล้ามเนื้อแต่คนนี้หนักเยอะเพราะอะไรไขมันหนักเท่ากันแสดงว่าต้องอ้วนเท่ากันไหมคะไม่ใช่เพราะวันนี้ค่ะน้ำหนักนะคะไม่ได้บอกว่าเราอ้วนไม่อ้วนถ้าน้ำหนักนั้นมันเกิดจากกล้ามเนื้อมันก็ไม่อ้วนแต่ถ้าเราให้เกิดจากไขมันก็แสดงว่าอ้วนนะคะ
พราะฉะนั้นน้ำหนักไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัววัดแล้ววันนี้ค่ะถ้าเรานะคะมุ่งเน้นในการลดน้ำหนักนะคะโดยการที่จะลดน้ำหนักแบบผิดวิธีเมื่อจะเป็นออกกำลังกายอย่างหนักอดอาหารนะคะสิ่งที่เราจะเสียไปนะคะจะเป็นนะคะน้ำหนักหายไปกล้ามเนื้อหายไปน้ำหายไปไขมันหายไปแต่เวลาลงมาจะเป็นไงคะมันจะเป็นหยิ่งแย้นะคะมันจะเหมือนแย้ตากแห้งนะคะมันจะผอมค่ะแต่มันจะเป็นไงคะมันจะฟิตน้อยลงแรงก็ไม่มีนะคะแล้วก็ทำให้เราช้าลงนะคะแล้วก็ทำให้เราแก่ด้วยถ้าค่ะเราลดความอ้วนที่วิธีทำให้เราดูแก่นะคะแต่ถ้าเราลดไปค่ะคราวนี้เอาให้น้ำหนักหายไปแต่สิ่งที่หายไปเป็นแค่ไขมันอย่างเดียวสุดท้ายค่ะมันทำให้เราฟิตขึ้นแรงดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเราลดความอ้วนแบบถูกวิธีนะเราจะกลายเป็นว่าเราดูเด็กขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะต่อมาค่ะเขาเลยบอกว่าวันนี้นะคะถ้าลดน้ำหนักนะมันจะลดทั้งหมดทุกอย่างที่บอกค่ะทั้งความฟิตทั้งความแรงสปีดทุกอย่างลดลงมาเลยและสิ่งที่หายไปคือกล้ามเนื้อน้ำและไขมันแต่ถ้าลดถูกวิธีลดไขมันอย่างเดียวนะจะมีเฉพาะไขมันที่หายไปแต่ทุกอย่างเพิ่มหมดเลยค่ะทั้งสปีดความเร็วแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะอันนี้สำคัญนะคะเดี๋ยวทุกคนนะคะลองฟังดูดีๆนะคะและทำความเข้าใจตามดิฉันนะคะเพราะว่าอันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าเขาเข้าใจนะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องนี้ได้นะคะอย่างแรกค่ะกล้ามเนื้ออย่างแรกไขมันหน้าท้องก่อนหน้าสุดเลยค่ะตรงนี้ค่ะสีเหลืองๆตรงนี้นี่คือไขมันหน้าท้องค่ะเมื่อเราเข้าไปในเครื่องคอมbody composition นะคะมันจะขึ้นมาอย่างนี้คือเปอร์เซ็นต์แฟตถ้ามันเขียนว่าเปอร์เซ็นต์แฟตอย่างเดียวนะคะเขียนว่าเปอร์เซ็นต์แฟตหมายถึงไขมันหน้าท้องค่ะเปอร์เซ็นต์แฟตคือไขมันหน้าท้องต่อมาค่ะถ้าขึ้นไปในเครื่องอีกมันจะขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อคือตรงนี้ค่ะนี่ที่มันขั้นอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อค่ะและสุดท้ายค่ะวิสเซอรัลแฟตอันนี้สำคัญมากเลยนะคะมันคือไขมันในอวัยวะภายในค่ะไม่ใช่หน้าท้องนะคะแต่มันคือไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในแสดงว่านี้3ค่าที่สำคัญมีค่าอะไรบ้างคะเปอร์เซ็นต์แฟตคือไขมันหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องคือเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อและไขมันข้างในเรียกว่าไขมันในอวัยวะหรือวิสเซอรัลแฟตนะคะ3ค่านี้ต่างกันนะคะถ้าเป็นไขมันหน้าท้องเป็นเปอร์เซ็นต์แฟตอย่างเดียวนะคะถ้าเราอ้วนส่วนใหญ่จะเป็นอ้วนที่ไขมันหน้าท้องแต่ถ้าเกิดวิสเซอรัลแฟตบางคนไม่อ้วนนะแต่มีวิสเซอรัลแฟตเยอะก็มีมันคือไขมันในอวัยวะภายในซึ่งจะเขาเรียกว่าก่อให้เกิดพวกต่างกันด้วยและวิธีการเอาออกก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะการเอาออกของไขมันในอวัยวะภายในจะต้องใช้วิธีที่ยากกว่าอีกนะคะเพราะมันอยู่ข้างในเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูไขมันหน้าท้องก่อนนะคะอันนี้มันง่ายกว่าเพราะนี้เราดูว่าไอ้ไขมันหน้าท้องเนี่ยเราจะออกได้ยังไงนะคะเขาบอกวันนี้ค่ะน้ำลดตอผุดค่ะถ้าไขมันหน้าท้องเมื่อกี้ที่ฉันออกว่านะคะมันออกไปสิ่งที่เราจะเจอต่อมาคืออะไรคะเมื่อกี้กล้ามเนื้อถูกไหมคะถ้าวันนี้ไขมันหน้าท้องมันคือน้ำลดอะไรผุดขึ้นมาคะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อผุดขึ้นมาเป็นไงคะพอผุดขึ้นมาสิจะเห็นเป็นไงคะก็เห็นซิกแพคไงคะแล้ววันนี้นะสิ่งที่มันคุมเราอยู่คือไขมันหน้าท้องถ้าไขมันหน้าท้องออกก็กลายเป็นซิกแพคเขาบอกว่าน้ำลดตอผุดแต่ดิฉันคิดว่านะคะเขาเรียกว่าบุญมีกำบังค่ะจริงๆมันมีมูลอยู่แล้วคือกล้ามเนื้อเรานี่แหละแต่กำมันบังไขมันมันบังไว้ถ้าเอากำมันออกไปไงคะบุญก็สวยนะนะต่อมาค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นบอดี้ดีไซน์ทำไมถึงคิดว่าออกแบบได้ก็เนี่ยค่ะมันเป็นรูปร่างที่เกิดจากเปอร์เซ็นต์ไขมันที่แตกต่างกันแสดงว่าถ้าเราลดเปอร์เซ็นต์ไขมันลงเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราก็คือเปอร์เซ็นต์ไขมันเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์แฟตคืออะไรคะไขมันหน้าท้องถ้าไขมันหน้าท้องลดลงหุ่นก็เป็นแบบนี้ค่ะแสดงวันนี้เราสามารถเลือกที่จะออกแบบร่างกายตัวเองได้ในวันนี้นะคะถ้าใครที่มีไขมันหน้าใครไปวัดบ้างแล้วคะมีใครวัดบ้างแล้วข้างล่างมีไหมคะมันจะมีไขมันหน้าท้องที่แตกสมมตินะถ้าคุณมีไขมันหน้าท้องที่ 40% ใช่ไหมคะ 40% นะคะเรียกได้ว่าแม่นยิ่งกว่าริ้วจิตสัมผัสนะคะไม่ต้องบอกนะคะถอดเสื้อผ้ามาไปนี่แน่นอนค่ะเรียกว่าแม่นมากเลยนะคะแต่แล้วเราไม่อยากชอบแบบนี้อ่ะ
ถ้าเราอยากจะลดให้เป็นรูปร่างแบบนี้คิดว่าต้องปีนเขากี่เขาวะเยอะนะเขาที่1 2 3 4นะคะแต่ทำได้นะมันเป็นเป้าหมายของเราค่ะงั้นตอนนี้นะคะคิดว่าผู้หญิงเปอร์เซ็นต์ไหนสวยสุดคะอันไหนสวยสุดคะกลางนี่เหรอคะไม่ใช่ตกใจหมดที่ประกาศอันนี้นะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะกลางนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าอาจารย์เทสดีนะคะวันนี้ค่ะผู้หญิงก็บอกว่าวันนี้ผู้หญิงพอสัก30เนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะ35ใช่ไหมคะ35เริ่มใส่บิกินี่ได้แล้วแต่ห้ามนั่งค่ะต่อมาค่ะ3เท่าไหร่30ก็เริ่มจะนั่งได้นิดหนึ่งนะคะแต่25นี่นั่งกำลังสวยเลยนะคะแต่ถ้าอยากให้ดีนะคะถ้าเกิดคนที่สุขภาพดีจริงก็คืออยู่ประมาณ25-30เนี่ยกำลังดีนะแต่ถ้าเกิดจะให้แบบออกมาสวยนะทายมุมไหนก็สวยนะคะก็คือ22ค่ะเนี่ยจริงไหมคะจริงแล้วผู้ชายล่ะคะแบบไหนสวยคะ27อ่ะนะเลือกกันเลยค่ะเลือกเลย47 42 40เหรอคะชอบแบบนี้เหรอคะกดตะโกนตะเสียงสูงเลยเท่าไหร่นะคะ12 13 14 15 16 17 โอ้โหหลากหลายนะคะแสดงว่าไปบอกคุณชายที่บ้านนะคะว่าอยากได้แบบนี้นะคะ15 20 25นะคะบอกผู้ชายเลยเขาบอกว่าผู้ชายนะคะถ้าใจดีต้อง15จริงไหมคะ15กำลังดีผู้หญิง25กำลังดีนะคะอันนี้คือออกแบบได้ก็ได้เลือกกันเองเลยนะคะแล้วก็ไปพิมพ์คนที่บ้านให้ทำได้อย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูระบบของขาในร่างกายเราวันนี้ค่ะถ้าเราจะเข้าเรียกว่าให้พลังงานออกไปจากร่างกายเรานะเราก็มาดูว่าวันนี้ค่ะพลังงานที่ออกจากร่างกายเรา 100% เนี่ยมันมีอะไรที่ออกไปบ้างที่ทำให้ร่างกายมันมีพลังงานออกไปได้ถ้ามีการเผาผลาญออกไปได้เนี่ยยิ่งเผาผลาญได้เยอะก็ยิ่งผอมยิ่งเผาผลาญได้เยอะก็ยิ่งอ้วนยากนะคะในคนเราร่างกายคนเรา 100% ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีการเผาผลาญที่เกิดจากการย่อยอาหาร 5-10% แสดงว่าคนที่ย่อยอาหารดีมีโอกาสผอม 5-10% นะมันมีปริมาณที่มีในสำคัญเหมือนกันคือถ้าคุณย่อยง่ายกินง่ายย่อยง่ายคุณก็มีโอกาสผอมแต่อยู่ที่ 5-10% ต่อมาค่ะ 25-35% ก็คือเกิดจากการออกกำลังกายค่ะแต่สิ่งที่เยอะที่สุดที่ทำให้เราผอมได้คือตรงนี้ต่างหากค่ะBMR ค่ะหรือ basal metabolic rate นะคะพวกนี้คือการเผาผลาญพลังงานขณะพักค่ะถ้าตรงนี้เรามีเยอะเราก็ผอมและอ้วนยาก เคยได้ยินไหมคะนั่งกินข้าวด้วยกันไอ้ข้างๆเรามากินข้าว3ชามเรากินชามเดียวเราก็อ้วนมันก็ไม่อ้วนเคยเห็นไหมคะ คนที่กิน3ชามแล้วไม่อ้วนก็เพราะว่าเขามีตรงนี้เยอะค่ะ BMR เขาเยอะบางทีมันกิน3ชามเรานั่งลงไปเฉยเลยอ้วนเลยค่ะก็เพราะเรามีตรงนี้น้อยค่ะเพราะฉะนั้นแค่มองก็อ้วนนะคะบางคนมันกินกัน4ชามยังไม่อ้วนเลยนะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดถูกไหมคะสำคัญอันดับหนึ่งคือการเผาผลาญในขณะพักสำคัญที่สองก็คือการออกกำลังกายสุดท้ายคือการย่อยแล้ววันนี้เราจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานขณะพักได้ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเพิ่มนะคะเราเพิ่มได้ในการกินไลท์ค่ะว้าววันนี้ไลท์ค่ะไลท์เราเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งอเมริกันฝรั่งเศสโอ้ถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเนาะอเมริกันคืออะไรคะอเมริกันก็คือเป็นนวัตกรรมฟู้ดเมทริกฟู้ดเมทริกนะคะเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาการแพทย์นะคะในการนำพาสารให้ไปจุดมุ่งหมายให้ตรงเป้าหมายเลยซึ่งในการนำพาสารนะคะเราจะใช้ตัวนำพาที่เรียกว่า GPS GPS คือไกด์โปรตีนซัพพลิเมนต์ที่เรียกว่าเชพาโรนตัวเชพาโรนนะคะจะเป็นพี่เลี้ยงเชพาโรนเป็นพี่เลี้ยงค่ะมันจะนำพาสารอาหารทุกอย่างในไลฟ์ค่ะไปในจุดหมายที่เราต้องการทันทีดีไหมคะสารอาหารทุกอย่างไม่ออกไปสเปะสปะแต่เข้าไปสู่จุดหมายได้ทันทีเลยอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่านวัตกรรมฟูดเมทริกที่มาจากอเมริกาและได้รับรางวัลโนเบลด้วยอย่างนี้น่าลองไหมคะน่าลองแต่ไม่พอค่ะเรายังมีอีกครึ่งนึงด้วยอีกครึ่งนึงก็คือเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสค่ะเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสก็คือวีแคปซูลค่ะตัววีแคปซูลค่ะแคปซูลของเราทำมาจากพืชที่ห่อหุ้มตัวสารสำคัญเอาไว้แล้ววีแคปซูลค่ะเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารมันจะไม่ยอมแตกตัว
แปลมันจะแตกตัวก็ต่อเมื่อมันไปถึงลำไส้เล็กเท่านั้นซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการให้มันแตกตัวพอดีแสดงว่ามันจะหุ้มสารสัมพันธ์ของเราไว้จนคาบกับอาหารเข้าไปในลำไส้เล็กแสดงว่าวันนี้ค่ะไลฟ์ค่ะของเรานะคะสามารถกินได้ทั้งก่อนอาหารและหลังอาหารเพราะไม่ว่าเราจะมีกระเพาะมีกรดในกระเพาะอาหารที่เยอะขนาดไหนก็ทำลายไลฟ์เราไม่ได้ค่ะดีไหมคะดีใครที่ชอบถามนะคะว่าไลฟ์กินก่อนอาหารได้ดีกว่าเลยค่ะว่ากินได้หมดเลยเพราะวีแคปซูลค่ะที่มาจากฝรั่งเศสมันคุ้มตัวสารสัมพันธ์ได้หมดแล้วทำให้มันสามารถไปถึงลำไส้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงกลไกมาให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อฟู้ดแม็กเพจากอเมริกานะคะมาเจอกับวีแคปซูลในฝรั่งเศสแล้วสุดท้ายค่ะมันก็เลยเกิดเป็นชื่อนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่า Nutric Matrix ค่ะเอาลองพูดคะ Nutric Matrix Nutric Matrix นะคะนี่คือนวัตกรรมที่เกิดจากการรวมระหว่างฟู้ดแม็กเพจกับวีแคปซูลเข้าไปด้วยกันเอาอเมริกันกับฝรั่งเศสมารวมกันเป็นNutric Matrix นะคะแล้วเจ้า Nutric Matrix นะคะมันทำให้ไลฟ์ของเรานะคะมีทั้งหมด3แอคชั่นด้วยกันนะคะแอคชั่นแรกค่ะเร่งการเผาผลาญนะคะสร้างพลังงานจากไขมันเก่าค่ะส่วนที่สร้างพลังงานจากไขมันเก่านะคะก็คือตัวเลซิตินค่ะและตัวสารสกัดจากโกรธเขมาหรือโกรธเขมานะคะ2ตัวนี้นะคะจะเป็นการเร่งสร้างพลังงานจากไขมันเก่าให้เรานะคะต่อมาค่ะเบิร์นไขมันค่ะด้วยการเพิ่มเขาเรียกว่าระบบเผาผลาญพลังงานขณะพักให้กับเรานะครับเราช่วยเบิร์นไขมันให้กับเราด้วยในการเบิร์นไขมันของเราค่ะจะมี2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวไทโรซินตัวไทโรซินตัวนี้ค่ะจะเบิร์นไขมันเด็กๆไขมันของเราก็มีการแบ่งอายุด้วยนะคะมีไขมันเด็กๆกับไขมันแก่ๆนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าไขมันเด็กเป็นยังไงไขมันแก่ๆเป็นยังไงนะคะไขมันเด็กค่ะจะใช้ไทโรซินในการเผาผลาญนะคะส่วนไขมันแก่ๆค่ะต้องใช้ยาแรงนะคะต้องใช้นะคะสารละลายสีน้ำตาลค่ะไปเผาผลาญไขมันแก่ด้วยกันนะสองตัวนี้ช่วยเผาผลาญไขมันค่ะแอคชั่นต่อมาค่ะเพิ่มเทอร์โมเจนิกเอฟเฟกต์นะคะหรือระบบการย่อยที่ดีขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมคะการลดน้ำหนักการย่อยสำคัญไหมคะ 5-10% คือการย่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในไลฟ์ค่ะนอกจากจะเร่งการเผาผลาญเพิ่มการเผาผลาญขณะพักไม่ละพอยังเพิ่มการย่อยอาหารด้วยค่ะนี่ค่ะเพิ่มเทอร์โมเจนิกเอฟเฟกต์ก็คือการเพิ่มการย่อยอาหารด้วยอบเชยและสารสกัดจากส้ม2ตัวนี้ค่ะเพิ่มเทอร์โมเจนิกเอฟเฟกต์ทำให้คอเรานะคะมีเมือกมากขึ้นและในเมือกนี่เองค่ะมันจะยอมให้โปรตีนในการดูดซึมแต่ไม่ยอมให้ไขมันดูดซึมแล้วไม่ยอมให้แป้งดูดซึมทำให้บางทีบางคนกินไลฟ์แล้วรู้สึกว่าทั้งคอแห้งก็มีก็เกิดจากเมือกชนิดนี้แหละค่ะแล้วพอเรากินเข้าไปนะคะเทอร์โมเจนิกเอฟเฟกต์จะทำให้เรารู้สึกว่ากินนะคะหลังจากที่กินเยอะๆนะแต่พอกินตัวนี้เข้าไปทำไมมันย่อยดีจังเลยอ่ะมันหายแน่นท้องเร็วมากเลยตัวนี้ค่ะทำให้ไลฟ์ของเรานะคะเรียกว่าทำให้การย่อยดีขึ้นบางคนนะคะกินไลฟ์ไปนะถ่ายดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าถ่ายดีเป็นไฟโตบี้เลยก็เพราะเหตุผลนี้แหละค่ะอยากกินหรือยังคะอยากแล้วนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะนูทริกแมทริกค่ะเมื่อเข้าไปในร่างกายค่ะเข้าไปปุ๊บนี่สารอาหารในนูทริกแมทริกค่ะทั้งหมดนะคะสารอาหารในทุกทีมหมดนะคะจะถูกนำพาโดยใครคะเมื่อกี้เซลล์พี่เลี้ยงชื่ออะไรคะชักโพลน GPS โปรตีนไกด์โปรตีนซัพพลิเมนต์หรือที่ชื่อว่าชักโพลนตัวชักโพลนค่ะจะพาค่ะสารอาหารทั้งหมดนะคะผ่านกระเพาะอาหารเข้าไปค่ะผ่านกระเพาะอาหารเข้าไปที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูดซึมสารอาหารทั้งหมดค่ะโดยที่ผ่านข้ออาหารแต่ไม่แตกตัวด้วย V-capsule นะคะเมื่อเข้าไปในลำไส้เล็กค่ะแชปโรนจะพาเข้าไปในจุดที่เราต้องการให้ออกได้ทันทีเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือการนำพาสารของแชปโรนนะคะถ้าสารอาหารนั้นไม่มีแชปโรนนะคะถ้าเราไม่มีแชปโรนนะคะนี่ค่ะฟูดออกไปหมดเลยมันจะไม่เข้าไปในจุดที่เราต้องการเลยแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มันเข้าไปในโปรตีนชาแนลค่ะสังเกตดูโปรตีนชาแนลหรือช่องโปรตีนนะคะมันจะมีอะไรรออยู่คะมันมีแฟตเซลล์รออยู่ถ้าสารอาหารทั้งหมดเข้ามาในโปรตีนชาแนลมันจะเข้ามาเผาผลาญแฟตเซลล์ในทันทีแสดงว่าเราต้องการให้มันเข้าช่องไหนคะโปรตีนชาแนลถูกไหมคะถ้าวันนี้เมื่อกี้ได้บอกแล้วถ้าสารอาหารไม่มีชักโครนมันจะเป็นยังไงคะ
เดินเลื่อยเปื่อยไปที่จุดหมายค่ะมันจะไปเลยผ่านไปเลยไม่เข้าไปในโปรตีนชาแนลหรือถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าลาลาลอยเลยนะคะเรียกว่าลอยไปลอยมาไม่ถึงจุดหมายนะคะแต่ถ้าวันนี้มันมีชักพะโล้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันตรงจุดชักพะโล้จะพาไปแล้วก็โปรมันจะเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณให้โปรตีนชาแนลมันเปิดโปรตีนชาแนลคือสิ่งที่เรากำลังต้องการอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีตัวแฟตเซลล์รออยู่ใช่ไหมคะโปรตีนชาแนลจะบอกว่าฮัลโหลคอมอนนะคะอันนี้คือฝรั่งนะคะถ้าเป็นดิฉันก็บอกว่ามาทำไมมาบอกนี่ถ้าเป็นดิฉันนะคะมาทำไมมาบอกนี่นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจเนาะมาทำไมมาบอกนี่แล้วเป็นไงคะชาปนนก็จะฟิวเข้าไปในโปรตีนชาแนลเลยเห็นไหมคะเมื่อโปรตีนชาแนลเปิดออกเป็นไงคะชาปนนนะคะก็จะพาสารอาหารเข้าไปทำลายแฟตเซลล์ตรงนี้แล้วพอทำลายเสร็จเกิดอะไรขึ้นไหมคะแฟตเซลล์ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานกับเราเรียบร้อยค่ะอย่างนี้ดีไหมคะดีไหมคะมีคนมาเรียกนี่ดีไหมคะดีถ้าไม่มีคนเรียกก็ลอยไปลอยมาไม่เข้ามาเลยแสดงว่านี้ใช้พะโล้นะคะจะส่งสัญญาณไปบอกให้โปรตีนชาแนลมันเปิดนะคะเปิดมาตรงนี้มาตรงนี้เปิดนะเมื่อเปิดเสร็จมันก็เข้าไปทำลายทันทีเลยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าโปรตีนชาแนลคนที่สามนะคะฟังออกไหมต่อมาค่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าขนาดแฟตเซลล์มันยังมีการแบ่งชนชั้นเลยมันมีแฟตเซลล์เขาเรียกว่าอันนี้นะคะเป็นเซลล์ไขมันอันนี้เซลล์ไขมันเด็กๆค่ะเซลล์ไขมันเด็กๆจะเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าบราวน์แฟตส่วนเซลล์ไขมันแก่ๆนะคะเขาเรียกว่าไวท์แฟตคิดภาพอ่ะคนแก่ผมหงอกเต็มหัวก็เป็นไวท์นะคะก็คือไวท์แฟตแต่ทำไมเซลล์ไขมันเด็กๆถึงเป็นบราวน์แฟตสงสัยไหมคะบราวน์แฟตนะคะมันจะมีสีน้ำตาลเพราะว่าวันนี้ครับเซลล์ของเด็กๆมันจะมีไมโตคอนเดรียมันจะเป็นคล้ายเซลล์เม็ดถั่วตรงนี้ค่ะซึ่งไมโตคอนเดรียนี้จะสามารถสร้างพลังงานและเผาผลาญตัวเองได้เซลล์วันนี้เซลล์ของเด็กๆมันหัวไม่ดื้อค่ะทำลายง่ายค่ะบางครั้งโดนเราเผานิดเดียวก็ทำลายได้แล้วหรือบางครั้งมันก็ทำลายตัวเองได้แต่พอมันอยู่นานๆค่ะเราขาดวิตามินเกลือแร่ไอตัวไมโตคอนเดรียนี้ก็อยู่ไม่ได้ไอตัวเซลล์เม็ดถั่วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหลุดหายออกไปพอหายไปหมดไปเลยคะมันก็กลายเป็นเซลล์แก่ๆนะแล้วเซลล์เด็กกับเซลล์แก่นะคะมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมเซลล์เด็กมันยังไม่เก่งกล้าวิชาค่ะเซลล์เด็กก็เลยสามารถทำลายได้ง่ายเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปตัวไลท์มีคุณสมบัติ2ตัวถูกไหมคะตัวไทโรซินสามารถทำลายเซลล์เด็กได้แต่สลายสีน้ำตาลสามารถทำลายเซลล์ขนาดแก่ๆได้ถูกไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้มันต้องใช้การทำลายที่สูงขึ้นนะคะแล้วสายพันธุ์แก่ๆนะคะบางตัวมันดื้อมากเลยค่ะมันไม่ดื้อธรรมดานะคะมันมีเซลล์นะคะนี่ก็คือเป็นการทำให้ดูนะคะว่าวันนี้นะคะเซลล์เด็กตอนแรกเป็นไงคะมีเซลล์แม่ถั่วเยอะใช่ไหมคะแต่พอเซลล์แม่ถั่วไม่มีวิตามินเกลือแร่มันก็กลายเป็นเซลล์แก่ๆแล้วเซลล์แก่ๆบางตัวมันก็แก่กล้าวิชามากเลยมันไปที่วัดเส้าหลินค่ะเมื่อมันไปที่วัดเส้าหลินเสร็จมันโบราณเกินไปไหมคะวัดเส้าหลินไม่โบราณเนาะพอจะจำได้นะคะเมื่อมันไปที่วัดเส้าหลินค่ะเด็กสมัยนี้บอกอะไรคือวัดเส้าหลินไม่แน่ใจนะคะมันไปที่วัดเส้าหลินค่ะมันก็ไปฝึกวิชาแล้วสร้างผังผืดขึ้นมาพุ่งมันอีกเนี่ยค่ะสร้างผังผืดขึ้นมาพุ่งมันแล้วถ้าเกิดเซลล์ไขมันแก่ๆที่มันสร้างผังผืดขึ้นมาพุ่งรู้ไหมคะเรียกว่าอะไรเซลลูไลท์ค่ะนี่คือเหตุผลที่เรียกว่าต้นกำเนิดของเซลลูไลท์เลยนะคะเรียกว่ามหากาพย์เลยแสดงว่าเซลลูไลท์เกิดจากเซลล์ไขมันแก่ๆที่มันไปวัดเส้าหลินแล้วมันก็สร้างผังผืดขึ้นมาพุ่งมันไว้ร้อยผังผืดนี่แหละค่ะที่ทำให้เซลล์ทำให้ผิวหนังเราเป็นตะปุ่มตะป่ำเพราะผังผืดมันไม่สม่ำเสมอมันทำให้เซลล์ของเราเป็นตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเซลลูไลท์แล้วรู้ไหมคะว่าเราจะทำลายเซลลูไลท์ได้ยังไงเซลลูไลท์คือเซลล์ไขมันแก่ๆที่มันสร้างผังผืดขึ้นมาพุ่งเอาไว้ท่านี้เข้าใจยังคะว่าเซลลูไลท์คืออะไรแล้วเซลล์ไลท์ทั้งหมดมี3ระดับด้วยกันค่ะระดับพอทนได้ก็คือบีฟถึงจะเห็นระดับเริ่มสีจะเริ่มจะไม่ทนแล้วนะคะก็คือเคลื่อนไหวถึงจะเห็นแต่ต่อมาระดับนี้นะคะสุดจะเยียวยาแล้วนะคะคือยืนเฉยๆก็เห็นค่ะไม่ต้องบอกนะคะว่าเราจะเป็นระดับไหนนะคะอันนี้เอาไปดูกันเองนะคะว่าเราอยู่ระดับไหนนะคะแล้วจะเอามันออกยังไงอ่ะวันนี้ค่ะฮีโร่มาแล้ว S
SOD ของเราค่ะ SOD ของเราสามารถทำลายพังผืดนี้ได้ค่ะเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยทำให้เราสามารถเลาะพังผืดได้นี่ในวัสดุก็ทำลาย SOD เราไม่ได้นะคะ SOD เราเก่งกว่าวัสดุอีกค่ะสามารถทำลายพังผืดได้นะคะพังผืดของเราค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแฟร์เซลอันนี้คือความใหญ่ของแฟร์เซลที่ไม่ได้กิน SOD ค่ะเมื่ออันนี้นะคะเราไม่กิน SOD นะเซลล์ไขมันจะใหญ่มากเลยแต่เมื่อเรากิน SOD เข้าไปค่ะเซลล์ไขมันจะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเห็นไหมคะเล็กลงไหมคะเล็กไหมคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่กิน SOD เซลล์ไขมันจะใหญ่แต่พอกิน SOD ไปเซลล์จะเล็กต่อมาค่ะเมื่อเอาผังผืดมาย้อมสีเอาผังผืดมาย้อมสีจะเห็นว่าถ้าเราไม่กิน SOD ค่ะผังผืดจะหนาและใหญ่แต่พอเรากิน SOD ไปเสร็จพังผืดหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเห็นไหมคะเห็นได้ชัดเลยแล้วนั่นไม่พอค่ะเมื่อเรามาดูนะคะเขาเรียกว่าการนะคะมองเห็นเซลล์ไร้ยางด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเห็นลดลงจริงไหมเมื่อเราทดลองให้คนกิน SOD นะคะเข้าไปนะคะภายในเวลานะคะ28วันนะคะจะมีปริมาณเซลล์ไร้ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลดลง 10% ค่ะและเมื่อกินต่อเนื่องไปที่56วันจะมีผลปริมาณเซลล์ไร้ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลดลงถึง 12% ด้วยกันค่ะนี่แค่56วันนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าอยากให้เซลล์ไขมันแก่มันโผล่หน้าไหมเราฆ่านะคะต้องกิน SOD ค่ะแล้วถ้ากิน SOD เสร็จเซลล์ไขมันแก่มันโผล่หน้ามาแล้วต้องกินอะไรฆ่าต่อคะไหนค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดเซลล์ไร้ได้ต้องกินกี่ตัวคะ2ตัวกิน SOD ให้ผังผืดมันออกมาก่อนพอผังผืดออกมาเซลล์ไขมันแก่มันโผล่หน้ามาก็กินไล่ฆ่ามันเข้าไปเลยแต่ถ้าเดือนนี้เรากินไลท์ไม่ถ้าเดือนนี้เรากินเอสโซดีเสร็จไม่ยอมกินไลท์เดือนหน้าพังผืดมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องกินพร้อมกันเลยนะคะไม่ใช่กินตัวเป็นตัวนะไม่ได้นะพูดในเรื่องของไขมันหน้าท้องไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงไขมันในช่องท้องตรงนี้บ้างอันนี้นะคะเขาเรียกว่า visceral fat ค่ะเดี๋ยวลองพูดดูสิคะ visceral fat นะก็คือไขมันในอวัยวะภายในนะคะไม่ใช่ไขมันหน้าท้องนะคะคราวนี้เราจะพูดถึงไขมันในอวัยวะภายในนะคะไขมันอวัยวะภายในอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันมีอวัยวะภายในของเรานะคะนี่คือไขมันในอวัยวะภายในนะคะตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นตับตรงนี้เป็นไตตรงนี้เป็นลำไส้นะคะถ้าพวกนี้นะคะถ้าอันนี้เป็นกระเพาะอาหารนะที่เป็นลำไส้ถ้าไขมันไปพอกที่หัวใจเป็นไงคะหัวใจจะเต้นผิดจังหวะค่ะถ้ามันไปพอกที่ตับเราก็มีโอกาสเป็นเบาหวานได้ถ้ามันไปพอกที่ลำไส้ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ได้ค่ะเรียกได้ว่าถ้าไปพอกไหนอันตรายหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะนี่คือลำไส้ที่เต็มไปด้วยไขมันค่ะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวนะคะไม่ใช่น่ากินนะคะดูดีๆนะต่อมาค่ะหัวใจค่ะนี่ก็เป็นหัวใจที่มีไขมันพอกอยู่เยอะมากเลยเป็นอย่างนี้ตายไหมคะตายอย่างนี้ไม่มีไขมันตายไหมคะตายตายค่ะออกมาแล้วตายแล้วค่ะก็จะตายคู่ค่ะแต่หัวใจนี้ตายแบบปกติค่ะแต่หัวใจนี้ตายจากการที่เต้นผิดปกติเพราะฉะนั้นไขมันนี้ร้ายมากเลยนะคะนี่ค่ะ visceral fat หรือไขมันในช่องท้องค่ะคิดภาพนะคะถ้าเกิดเรามีไขมันในช่องท้องเยอะเวลาเราจะไปละลายมันออกมาในเมื่อตัวที่เราจะไปละลายออกมามันเป็นเลือดก็คือน้ำน้ำจะไปละลายไขมันทำได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวละลายไขมันเรียกว่าถ้าเกิดในทางเภสัชนะคะจะเรียกว่า emulsifier emulsifier คิดง่ายๆค่ะน้ำยาล้างจานจะเช่นหมอเวลาที่เราล้างจานในจานมันมีคราบมันทำไมน้ำถึงล้างคราบมันออกได้เพราะในน้ำยาล้างจานมี emulsifier อยู่ค่ะมันสไปเออร์จะสามารถละลายไขมันกับน้ำออกมาด้วยกันได้ทำให้จานสะอาดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะละลายไขมันที่อยู่ในช่องท้องเราก็ต้องใช้มันสไปเออร์ก็คือตัวทำละลายละลายไขมันออกมาเหมือนกันนะวันนี้ค่ะเขาบอกว่ากลไกในการเอาออกของไขมันเรานะคะในช่องท้องของเราค่ะจะมีทั้งไขมันดีและไขมันเลวแล้วต่อมาค่ะมันจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ตับแล้วก็ส่งไปที่ถุงน้ำดีแล้วถุงน้ำดีก็จะส่งไปที่ลำไส้แล้วก็ขับออกค่ะแสดงว่าวันนี้ค่ะถ้าเราอยากให้นะคะ
ูกขับออกนะคะมันก็จะมีการขนออกเป็นธรรมชาติอย่างแรกค่ะที่เราจะต้องละลายก็คือเราต้องละลายไอ้ตัวไขมันให้มันออกมาก่อนแล้วรู้ไหมคะตัวไหนที่สามารถละลายหรือว่าเป็นอิมัลซิฟายเออร์ให้เราได้ก็คือไขมันดีซึ่งไขมันดีก็คือตัวแกมมาอะริซานอลในออริซามีนเราค่ะตัวแกมมาอะริซานอลในออริซามีนของเรานะคะจะเป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ชั้นดีเลยค่ะที่สามารถละลายไขมันเลวที่อยู่ในช่องท้องทั้งหมดเนี่ยให้ละลายออกมาได้พอออกมาเสร็จค่ะเมื่อเราออกมาเก็บที่ถุงน้ำดีค่ะร่างกายทุกคนจะมีกลไกธรรมชาติอย่างหนึ่งตอนตีสองค่ะเราจะมีการดูดกลับไขมันบางส่วนนะคะกลับไปที่ตับและกลับขึ้นไปข้างบนใหม่ครั้งหนึ่งอยากให้มันดูดกลับไหมคะไม่แต่มันจะมีบางส่วนมันเป็นเขาเรียกกลไกธรรมชาติเมื่อตีสองค่ะมันจะมีการดูดกลับไขมันบางส่วนนะคะไม่ออกไปทางลำไส้แต่ออกไปที่ตับใหม่ถ้าเราจะออกไปทำไงรู้ไหมคะกินไฟโตบี้ค่ะถ้าตอนคืนเรากินไฟโตบี้ไปปุ๊บนะคะการดูดกลับที่จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะมันจะออกไปพรืดเลยอย่างนี้ดีไหมคะดีนะคะถ้าเราแสดงว่าวันนี้ค่ะถ้าเราจะเอาวิสเลนวิสเลนแก้ดอกต้องกินอะไรบ้างคะออริโซนีนกับไฟโตบี้นะคะถูกต้องแล้วค่ะนี่ค่ะถ้าเราจะเอาวิสเลนแก้จากร่างกายนะคะต้องกินออริโซนีนกับไฟโตบี้ค่ะเพราะออริโซนีนนะคะจะช่วยเขาเรียกว่าละลายวิสเลอร์แฟตออกมาตามช่องท้องต่างๆให้เราหรือเป็นอิมัลซิฟายเออร์นะคะละลายไขมันออกมาให้เราหมดเลยและไฟโตบี้ก็ลดการดูดกลับของไขมันในช่วงตีสองด้วยแล้วไม่พอนะคะตอนเช้านะคะต้องกินข้าวเช้าด้วยนะเพราะข้าวเช้านะคะจะไปกระตุ้นการทำให้ถุงน้ำดีมันตีตัวทำให้น้ำดีนะคะมันคลายไขมันออกมาในลำไส้เราด้วยเพราะฉะนั้นข้าวเช้าก็สำคัญนะคะต้องกินข้าวเช้าด้วยแล้วข้าวเช้าถ้าเกิดเรารีบๆไม่มีเวลากินกินอะไรดีคะออโฟหรือไฮโฟได้เลยนะคะต่อมาค่ะแฟตไฟเตอร์โซลูชันนี่คือการทำแฟตไฟเตอร์ของเรานะคะจะเป็นการเพิ่มการเผาไขมันเก่าค่ะลดการสร้างไขมันใหม่แล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกวิธีเลยนะคะแล้วในการพูดถึงกล้ามเนื้อเวลาที่เราจะกินอะไรที่เพิ่มกล้ามเนื้อนะมันจะมีคำพูดอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อคือเป็นปริมาณกล้ามเนื้อหรือเปอร์เซ็นต์มัสเคิลในร่างกายเรานะคะเวลาที่เป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะรู้ไหมคะมันจะเหมือนเลยมีผ้ามารัดร่างกายเราไว้ถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะมันจะดูกระชับไหมคะผ้าก็จะหาดับแน่นถูกไหมคะมันก็จะดูกระชับไม่ย้วยนะคะดูเฟิร์มแล้วต่อมาคืออะไรคะมัดกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อจะเป็นซิกแพคหรือกล้ามเป็นมัดหลายคนนะคะบอกว่าไม่กล้ากินโปรตีนกลัวจะมีมัดกล้ามเนื้อนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมวลกล้ามเนื้อนะคะสามารถเพิ่มได้ด้วยการกินโปรตีนแต่มัดกล้ามเนื้อไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยการกินโปรตีนค่ะมัดกล้ามเนื้อเพิ่มได้ด้วยวิธีเดียวค่ะออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายและต้องเป็นการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งด้วยเป็นการเต้นระบิดเลยไม่ได้นะคะต้องเวทเทรนนิ่งหรือเป็นการฝืนแรงต้านเท่านั้นที่จะสามารถเป็นมัดกล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้นคนที่กินไฮโปหรือออโฟแล้วเราไปกินแนะนำเขากินเขาบอกกลัวกล้ามเป็นมัดไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีแน่นอนนะคะการกินออโฟหรือไฮโปจะเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้เราดูกระชับขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าใช้เป็นมัดกล้ามเนื้อต้องอะไรคะต้องเวทเทรนนิ่งนะคะหรือออกกำลังกายแบบแรงต้านนะคะที่จะเกิดมัดกล้ามเนื้อได้นะคะ นี่นะคะการที่เรามีกล้ามเนื้อที่เยอะนะคะมันทำให้เรากระชับขึ้นเหมือนมีผ้ามัดร่างกายเราไว้เห็นไหมคะเหมือนไหมคะอันนี้น้ำหนัก54อันนี้น้ำหนัก58แต่ในตัวชับกว่ากันคะ58ตัวชับกว่าเพราะ58อะไรที่เพิ่มขึ้นคะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันจะรับที่มันกระชับขึ้นนะคะดูเฟิร์มขึ้นนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้บอกแล้วเจ้าไขมันเด็กๆหรือบราแฟตมันจะมีตัวสีน้ำตาลอยู่ในตัวมันใช่ไหมคะที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียแล้วไมโตคอนเดรียค่ะมันนะคะเมื่อมันออกไปจะกลายเป็นไวท์แฟตหรือไขมันแก่ๆที่มันออกไปเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีโปรตีนเกลือแร่น้อยลงวิตามินเกลือแร่น้อยลงโทษทีค่ะถ้าบราแฟตนะคะมีวิตามินเกลือแร่น้อยลงมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันแก่ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ไขมันเด็กไม่เปลี่ยนเป็นไขมันแก่ทำไงคะก็ต้องกินวิตามินเกลือแร่ถูกไหมคะนี่ก็เป็นวิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในไหนคะในออโฟหรือไฮโฟเรานี่เองนะคะแล้วต่อมาค่ะถ้าเราต้องการจะลอกผงผืดออกต้องกินอะไรคะเอสโตรีหรือไฟโตนิวเทรียน
ไฟตัวนิวเทรียนก็จะเป็นการลอกหรือออกนะคะเพราะฉะนั้นเซตในการฆ่าไขมันนะคะแก่ๆนะคะหรือเปลี่ยนไขมันแก่ให้กลับมาเป็นไขมันเด็กเหมือนเดิมนะคะต้องกินไฮโปออโปและก็ SOD นะคะกำจัดพังผืดออกเลยแค่นี้ค่ะไขมันที่แก่ๆก็กลับมากลายเป็นไขมันเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กำจัดได้ง่ายแล้วก็สามารถเผาผลาญเองได้นะคะเนื้อตัวออโปของเรานะคะชื่อมันก็บอกแล้วว่าออโปเพราะฉะนั้นออโปนะคะมีส่วนประกอบนะคะโปรตีนที่หลากหลายมากค่ะนี่ค่ะโปรตีนในออโปนะคะมีโปรตีนทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะคะชื่อไฮโดรโฟลิกเวย์นะคะแล้วก็มีเวย์โปรตีนไอโซเลตแล้วก็โปรเปปไทด์ทำไมต้องใส่มาสามอันรู้ไหมคะเพราะว่ามาสามอันนี้ค่ะมีการดูดซึมที่ต่างกันเมื่อการดูดซึมต่างกันจะมีข้อดีอย่างนึงค่ะตัวไหนดูดซึมเร็วก็ทำให้โปรตีนเราออกฤทธิ์เร็วแต่พอต่อมาค่ะพอตัวแรกมันจะหมดฤทธิ์ตัวที่สองก็ดูดซึมต่อมาตามมาแล้วพอตัวที่สองมันจะหมดฤทธิ์ตัวที่สามก็ดูดซึมตามมาเซลล์วันนี้ค่ะออโปของเรานะคะมีการดูดซึมเป็นสามสเต็ปหรือเรียกว่า3 state absorption คือการดูดซึม3ครั้งด้วยกันนะคะมีตั้งแต่ตัวแรกก็คือตัวไฮโดรโคลิกนะคะจะดูดซึมก่อนแล้วพอไฮโดรโคลิกเจอจะลดตัวเวโปรตีนไอโซเลตก็ดูดซึมตามมาแล้วตัวโปรเปปไทด์ก็ดูดซึมตามมาอีกครั้งนึงทำให้นะคะเราสามารถคีปโปรตีนได้นานขึ้นค่ะแต่ในขณะที่โปรตีนยี่ห้ออื่นเขาจะใส่แค่ตัวเดียวพอมันออกได้ปุ๊บมันก็หมดได้ปั๊บทำให้วันนี้ค่ะเรากินเวโปรตีนยี่ห้ออื่นบางคนบอกว่ากินแล้วฉี่มากินฉุนเพราะมันมีการขับออกทันทีเลยแต่ของเราค่ะมันมีการตรึงไนโตรเจนได้นานขึ้นทำให้ของเรากินแล้วฉี่ไม่ฉุนนะคะแล้วก็ทำให้ออกได้นานขึ้นด้วยการตรึงไนโตรเจนที่นานขึ้นส่งผลอะไรรู้ไหมคะเขาบอกวันนี้ค่ะถ้าเกิดการตรึงไนโตรเจนที่นานขึ้นนะคะจะทำให้การสร้างกล้ามเนื้อของเราเกิดขึ้นได้ดีขึ้นค่ะเพราะถ้ามันขึ้นสูงเกินไปค่ะมันจะเกิดการทำลายกล้ามเนื้อนะคะถ้าต่ำเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้ามันคงที่ไว้ตรงนี้นะคะทำให้การสร้างกล้ามเนื้อนะคะดีขึ้นที่สุดนะและทำให้นะออกฤทธิ์ได้นานที่สุดด้วยนะทำให้เวโปรตีนของเรานะคะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีและนานขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อที่เข้าสู่สมดุลที่สุดนะคะเนี่ยค่ะบางยี่ห้อขึ้นแบบนี้เลยชู้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะเราต้องการให้เรามีไนโตรเจนอยู่ในกระแสเลือดได้นานที่สุดนะคะเป็นการกลืนไนโตรเจนให้กับร่างกายเรานะคะต่อมาค่ะเมื่อเราเรียกว่าลดน้ำหนักได้ระยะหนึ่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอันนี้ก็คือเซลล์ไขมันในร่างกายเรานะคะตอนที่เราน้ำหนักเยอะใช่ไหมคะสมมติว่าเราน้ำหนักเยอะแล้วมีเซลล์ไขมันที่เยอะพอเราเริ่มผอมลงค่ะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราไปฆ่าเซลล์ไขมันถูกไหมคะเซลล์ไขมันจะมีการแตกตัวขึ้นรู้ไหมคะว่าในเซลล์ไขมันเรามันไปลงไปได้ไงเซลล์ไขมันเราลงไปด้วยสารพิษค่ะสารพิษในเซลล์ไขมันจะเยอะมากเมื่อเราลดน้ำหนักค่ะเซลล์ไขมันจะค่อยๆแตกตัวลงเรื่อยๆเมื่อแตกตัวมาค่ะมาถึงครึ่งทางจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่าสารพิษเต็มตัวไปหมดเลยหลายคนค่ะเมื่อเขาเรียกว่าลดน้ำหนักมาได้ครึ่งทางจะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกปวดตามเนื้อตามตัวรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกทำอะไรก็รู้สึกไม่ดีไปหมดรู้สึกแบบทั้งรู้สึกหิวข้าวรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่ามันแบบจิตใจมันไม่ดีอ่ะมันไม่หมดมีไปหมดเลยไม่พอค่ะปวดต้นคอด้วยปวดหลังปวดขารู้ไหมคะเพราะอะไรสารพิษจากเซลล์ไขมันมันแตกตัวมามันออกมาทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีความสบายตัวเลยอ่ะสมองก็จะอ่องอ่องมึนมึนตัวนี้ค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงไปต่อพอแค่นี้บางคนค่ะไม่ไปต่อค่ะพอแค่นี้ค่ะแล้วก็กลับไปอ้วนใหม่เพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันปวดตอนนี้ตั้งตัวไปหมดมันไม่ไหวอ่ะแล้วสมองก็เบลองงบางคนยอมแพ้ค่ะกลับไปกินใหม่แต่ถ้าเราผ่านตรงช่วงนี้ได้ค่ะลงแบตเตอรี่ถ้าวันนี้ค่ะช่วงที่สารที่กระออกมาถ้าเรารู้สึกว่าเราเบลอเรามึนเราหงุดหงิดเราโมโหง่ายเราปวดตั้งตัวแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะถ้าคุณรับประกันว่าคุณมีอาการพวกนี้แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นแสดงว่าคุณยังไม่มันมาไม่ถูกทางแสดงว่าเซลล์ไขมันคุณยังไม่แตกถ้าเซลล์ไขมันคุณแตกคุณจะต้องหงุดหงิดคุณจะต้องปวดตัวตามตัวคุณต้องเบลองง
ถ้าเป็นอาการนี้ขึ้นมาให้ดีใจเลยค่ะว่าเอ้ยมาถูกทางแล้วเว้ยอัด SOD ไปเลยค่ะวันนี้สารที่กำลังเรียกให้อัด SOD ไปเลยเพราะวันนี้สารที่มันลดมาอยู่นะคะอัด SOD แล้วไปต่อค่ะเพราะจุดมุ่งหมายเรายังอยู่ตรงนี้นี่คือจุดมุ่งหมายเราต้องไปต่อค่ะถ้าเราหยุดแค่นี้มันจะกลับไปโยโย่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องลดต่อค่ะกิน SOD เข้าไปแล้วไม่พอค่ะเมื่อเซลล์ไขมันที่มันสลายลงหรือแตกตัวลงมันจะมีสารตัวนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าคีโตนซึ่งคีโตนนี้นะคะจะไปทำลายเซลล์สมองเราค่ะเพราะฉะนั้นที่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อคีโตนมันทำลายเซลล์สมองเราค่ะทำให้เรารู้สึกมึนงงไม่สบายรู้สึกแบบหัวไม่โล่งทำให้วันนี้ค่ะเซตบอดี้ดีไซน์จึงต้องมีตัวโฟลว์ขึ้นมาบำรุงสมองให้กับเราหลายคนเคยสงสัยค่ะทำไมเซตบอดี้ดีไซน์ต้องมีโฟลว์อ่ะทำไมอ่ะนี่ค่ะที่เหตุผลเพราะเวลาที่เราลดความอ้วนไประดับนึงแล้วเซลล์ไขมันมันแตกแล้วมันจะมีตัวนึงที่ขึ้นมาที่เรียกว่าคีโตนที่ไปทำลายเซลล์สมองเราทำให้เราต้องกินโฟลว์เพื่อบำรุงสมองเราเพื่อให้เราไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไฮเซตบอดี้ดีไซน์ต้องมีโฟลว์ค่ะทำให้เราไม่งงเอ๋อมึนๆนะคะเป็นไงคะกินกล้ามเนื้อภายในเป็นไงคะใช้อะไรฆ่าคะจำได้ไหมไขมันในช่องท้องใช้อะไรฆ่าคะใช้อะไรออริโซนีนกับไฟโตนีนแล้วไขมันหน้าท้องใช้อะไรล่ะใช้ไลท์เอฟโฟแล้วก็เอสโอดีใช่ไหมคะแล้วก็มันหน้าท้องเพิ่มได้เลยคะไฮโปกับออโปนะคะคราวนี้เรารู้แล้วนะคะนี่นะคะเราก็สามารถจัดเซตได้นี่คือเป็นเซตบอดี้ดีไซน์นะคะที่จัดเซตเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรกินตอนไหนเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเรานะคะไปวัดแล้วถ้าเราไปวัดแล้วค่าบางตัวเราปกติเช่นกล้ามเนื้อเราปกติไขมันหน้าท้องปกติแต่มีเฉพาะวิสโลแฟตกินอะไรดีคะปัดเป็นไขมันปกติกล้ามเนื้อปกติมีแต่วิสโลแฟตให้กินอะไรคะกินออริซามีนกับไฟโตวีนะคะแสดงว่าวันนี้เราสามารถจัดเซตให้ตัวเองได้แล้วนะเพราะเรารู้แล้วว่าตัวไหนมันแก้อะไรถูกไหมคะอันนี้แต่ถ้าเกิดเราตรวจปุ๊บเปอร์เซ็นต์ไขมันก็สูงวิสโลแฟตก็สูงกล้ามเนื้อก็น้อยและเกิดภาวะอ้วนมากแล้วแนะนำชุดบอดี้ดีไซน์นี้เลยค่ะได้ผลแน่นอนนะคะและสามารถได้ผลด้วยเพราะว่าวันนี้เราสามารถเพิ่มการเผาผลาญชนะพักได้แซววันนี้เซตนี้ไม่ออกกำลังกายลดได้ไหมคะได้ลดได้เพราะว่ามันให้ผลถึง 65% เลยนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงเคลมว่าชุดบอดี้ดีไซน์ไม่ออกกำลังกายก็ผอมได้เพราะว่าในการทำเทสนะคะในที่ของทีมของจอที่ทำที่ภาคใต้ค่ะชุดบอดี้ดีไซน์มีบางคนนะคะเป็นโรคแพนิคหมอห้ามออกกำลังกายเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้ชุดนี้แล้วจะลดไปลดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเซตนี้นะคะไม่ออกกำลังกายก็ลดได้นะคะนี่คือเซตทั้งหมดนะนี่นะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะนี่ก็มีโปรตีนนะคะช่วยในการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้ววันนี้ค่ะค่าเผาผลาญพลังงานถนัดพักนะคะนอกจากจะกินไลท์แล้วทำให้เพิ่มได้นะคะมีอีกอย่างนึงค่ะที่ทำให้ค่า BMR มันเพิ่มได้รู้ไหมคืออะไรคนที่มีเวลาเยอะเกิดจากคนที่มีกล้ามเนื้อที่เยอะค่ะยิ่งเรามีกล้ามเนื้อที่เยอะมันจะเป็นตัวเป่าเผาพลังงานที่เยอะมากให้กับเราถ้าเราเน้นเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะจะทำให้เราการผ่อนคลายขนาดพักของเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวัดดูนะคะถ้าค่า BMR เราน้อยนะให้กินโปรตีนเพิ่มขึ้นค่ะมันจะเพิ่มขึ้นได้นะเนี่ยมีในไฮโปกับออโปก็จะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะตัว FO นะคะเป็นไงคะช่วยบล็อกแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะและก็นี่ก็คือตัวไลท์นะคะช่วยเบิร์นไขมันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจัดเป็นเซตได้เลยนะคะเราสามารถออกแบบให้กับเราเองได้เลยนะคะยิ่งเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะคุณก็ยิ่งมีการเผาผลาญที่มากขึ้นนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่เขามีกล้ามทำไมเขากินเยอะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะก็เพราะว่าเขามีเตาเผาขนาดใหญ่ในร่างกายเขาเองนะคะยิ่งเพิ่มกล้ามเนื้อกับเรานะคะยิ่งเป็นการเพิ่มการเผาผลาญให้เราได้นะคะอันนี้ก็คือตัวไลท์นะคะ
ปลาไหลจริงไม่สีนี้ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นะจริงๆไม่สีอะไรคะส้มสีส้มนะคะแสดงว่ากินจริงนะคะเนี่ยรู้ด้วยว่าไหลเป็นสีส้มนะนะคะไหลนะคะช่วยทำให้ร่างกายเผาถ้าคนที่มีการเผาผลาญที่ช้านะคะถ้ากินไหลจะทำให้เผาผลาญได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคนที่มีการเผาผลาญที่เร็วแล้วถ้ากินไหลไปจะทำให้เผาผลาญได้นานขึ้นค่ะเนี่ยคืออันนี้คือชุดบอดี้ดีไซน์นะคะที่เรานะคะจะเข้าไปวัดนะคะข้างหลังใครเข้าไปวัดข้างล่างนะคะจะมีการวัดค่าต่างๆขึ้นมานะคะถ้าใครสนใจสมัครได้เลยนะคะเพราะว่าชุดบอดี้ดีไซน์บอกเลยว่าเป็นการเขาเรียกว่าจัดมาทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ในการลดทั้งไขมันหน้าท้องไขมันวิสโลแฟตแล้วก็เพิ่มบอดี้เอทในร่างกายเนี่ยทั้งหมดนะคะมีตั้งแต่มี SOD นะคะแล้วก็ไลท์ที่ช่วยในเรื่องการลอกผังผืดแล้วก็ช่วยทดสอบให้ร่างกายด้วยนะคะทุกอย่างนะคะถูกคำนวณไว้ทั้งหมดแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็คือบอดี้ดีไซน์นะคะชุดบอดี้ดีไซน์ที่บอกมาว่าสามารถออกแบบร่างและทำให้คนที่เขาเข้าคอร์สนี้นะคะสามารถเรียกว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะในชุดนี้นะคะต้องบอกว่าต้องให้คนที่เขาเข้าใจแล้วก็รู้ในเรื่องนี้มาเข้าบทคอร์สบอดี้ดีไซน์ให้คนได้ฟังนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะเข้าคอร์สบอดี้ดีไซน์หรือปฏิวัติรูปร่างเต็มใหม่ครั้งหนึ่งไม่แน่นะคะการดูแลรูปร่างหรือลดความอ้วนครั้งนี้บางคนบอกว่าเซต 15,000 แพงแต่เชื่อมั้ยคะถ้า 15,000 มันเป็นการลดความอ้วนครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราล่ะคิดว่าจะแพงมั้ยคะไม่แล้วถ้าวันนี้เราหุ่นดีขึ้นมารูปร่างดีขึ้นมาสุขภาพขึ้นมานี่อาจจะเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้จริงมั้ยคะคุณอาจจะทำให้ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้นะในวันนี้ในเรื่องของผลลัพธ์ของบอดี้ดีไซน์หรือว่าคอร์สบอดี้ดีไซน์นะคะจะได้อัพไลน์ของดิฉันนะคะมาพูดถึงคอร์สนี้ฝากนะคะจะไม่เอาแล้วนะคะโอเคเห็นไม่เป็นไรนะคะงั้นดูก่อนนะคะในคอร์สบอดี้ดีไซน์ของแต่ละคนนะคะที่วันนี้เราบริษัทนะคะมีแฟตไฟเตอร์ขึ้นมาอยากให้ทุกคนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อ้วนแต่วันนี้ค่ะคนรอบข้างเราบอกแล้วคนอ้วนมีกี่เปอร์เซ็นต์คะมีตั้ง19 คน19 ล้านคนในประเทศไทยถูกไหมคะเราอาจจะมีคนรอบข้างเราที่อ้วนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราชวนเข้ามานะคะเนี่ยค่ะคอร์สบอดี้ดีไซน์ทั้งหมดนะคะ 3,390 PV หรือประมาณ 15,630 บาทนะคะเป็นเซตที่สามารถลดความอ้วนครั้งสุดท้ายในชีวิตให้เราได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นไงคะการลงทุนกับร่างกายเป็นอะไรคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่มีวันล้มละลายด้วยเพราะมีเวลาตลอดชีวิตนะคะและคนที่ลดมาแล้วจากโปรแกรมอันนี้ก็คือลดจากอาหารเสริมของเซนมอลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือคุณน้านะคะนี่ก็คือจากการกินใช้อาหารเสริมของเซเชนมอลทั้งหมดนะคะเป็นไงคะเป็นเราเห็นรูปนี้เห็นรูปนี้เป็นไงคะเลื่อนผ่านใช่ไหมคะเห็นรูปนี้เป็นไงคะเซฟเลยนะคะเซฟไว้นะคะอันนี้ก็ลดลงจากการกินอาหารเสริมของเซเชนมอล 100% นะคะและต่อมาค่ะคนที่เข้าคอร์สอันนี้นะคะอันนี้คือคนที่เข้าคอร์สบอดี้ดีไซน์ที่ภาคใต้นะคะตอนแรกเป็นไงบ้างคะมันจะเหมือนมันไม่ได้ถึงกับอ้วนลงพุงนะคะแต่มันจะเป็นเหมือนย้อยใช่ไหมคะแต่พอเราลดเป็นไงคะดูเฟิร์มขึ้นเลยเห็นไหมคะแล้วการลดของเขาเป็นไงคะน้ำหนักลดไม่เยอะนะแต่สิ่งที่หายไปคืออะไรไหมคะเปอร์เซ็นต์ไขมันใช้เวลาแค่2 เดือนเลยนะคะต่อมาค่ะคนนี้ค่ะน้องคนนี้นะคะเป็นผู้ชายนะตอนใส่เสื้อผ้านี่ก็ดูดีนะคะสะท้อนมาไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วพอเราไปเลยนะ2 เดือนดูเฟิร์มขึ้นเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะไขมันหายไปด้วยนะคะจาก25เหลือ17เลยนะคะดูดีมากค่ะตอนที่มาถ่ายรูปนะคะเห็นแล้วตัวเล็กลงแบบเห็นชัดเลยนะคะต่อมานะคะคนนี้ไม่ได้ดูอ้วนค่ะแต่นะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนี่นะคะพี่เขาบอกเขาเป็นหญิงย้วยนะคะพอเข้าโปรแกรมไปค่ะสงสัยอยากให้ฉันโชว์นะคะเนี่ยเริ่มติดขัดเลยแล้วนะคะช
ชว์ดีไหมคะเนี่ยดีนะด้วยจรรยาบรรณของเภสัชกรนะคะไม่สามารถเปิดเผยภูมิมือหมุนได้ค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งที่ภูมิมันหายไปค่ะฉันจะเปิดให้ดูค่ะว้าพอข้อบอดี้ดีไซน์ได้2เดือนค่ะจากที่มันหน้าท้องนี่มันเยอะยุ้ยค่ะหายไปหมดเลยจากไขมันนะคะ34นะคะเปอร์เซ็นต์เหลือแค่28เองค่ะเห็นไหมคะน้ำหนักเท่าเดิมไหมนะที่เจ๋งคือน้ำหนักเท่าเดิมค่ะเพราะว่าตัวเองเขาไม่ได้คนละอ้วนอยู่แล้วแต่ไขมันหายไปเลยคะสิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรคะกล้ามเนื้อทำให้ดูกระชับดูเฟิร์มขึ้นเลยนะคะต่อมานะคะคนนี้นะคะเป็นไงคะดูดีขึ้นมาเลยเห็นไหมคะไขมันหายไปด้วยจากชั้น3ถึงชั้น28นะคะต่อมานะคะคนนี้ลดลงเยอะมากนะคะชื่อคุณบักเอี้ยงนะคะตอนแรกเป็นไงคะผิวจะมีคำค้ำนิดๆแล้วก็อ้วนนะคะหลังจากใช้โปรแกรมนี้ไป2เดือนค่ะโอ้เปลี่ยนคนละคนด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะไขมันหายไปน้ำหนักก็หายไปหายไปกี่โลคะเนี่ยจาก92เหลือ75กิโลอ่ะแล้วไขมันหายไปจาก 41.9 เหลือ 29.3 แล้วไม่พอค่ะสังเกตดีๆผิวขาวขึ้นด้วยดูเด็กลงด้วยค่ะแสดงว่าอายุเซลล์ก็ลดลงด้วยแล้วยิ่งเขากิน SOD ด้วยยิ่งผิวดีขึ้นด้วยอย่างนี้ดีไหมคะดีต่อมาค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งสวยก็จะประมาณนี้ค่ะท้องก็จะนิดๆ นึงนะคะเป็นวิวออกมานิดนึงนะคะพอเข้าบอดี้ดีไซน์ได้2เดือนเองคะโอ้หุ่นเสียเลยนะคะดูดีมากเลยค่ะไขมันลดลงนะคะจาก31เหลือ28นะคะต่อมาค่ะคุณแม่ลูก2ค่ะคุณแม่ลูก2ก็จะรุนแรงกว่าคุณแม่ลูก1นิดนึงนะคะเพราะขาดการคลอด2ครั้งนะคะพอใช้เวลา2เดือนแล้วนั่นแหละค่ะฟิ้วเลยได้หุ่นใหม่ไม่พอค่ะไขมันลดลงไม่พอสิ่งที่ได้ก็คือดูเด็กลงด้วยค่ะแสดงว่าการใช้คอร์สบอดี้ดีไซน์ลดไขมันยิ่งลดยิ่งดูเด็กลงด้วยไม่ทำให้แก่และโทรมนะคะแต่ดูเด็กลงเห็นไหมคะตอนแรกอาจจะเรียกว่าพี่เรียกว่าน้าต่อมาเลยคะเรียกว่าน้องเลยนะดูเด็กเลยนะคะนี่ก็น้องพิชชี่นะคะเป็นเอ็กซ์ตรีทด้วยนะคะอันนี้ก็แต่ก่อนนะคะไม่เคยรู้มาก่อนตอนเห็นพวกแข่งนี้เห็นตัวเล็กเลยนะคะไม่รู้ว่าแต่ก่อนนี่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยพอรถมา2เดือนเลยคะหุ่นเฟิร์มมากเลยแล้วดูสดใสด้วยนะคะดูหน้าเด็กลงด้วยเห็นไหมคะไขมันลดลงจากระยะเวลาแค่2เดือนอันนี้คือตอนใส่เสื้อผ้าไม่ได้ดูอ้วนเลยนะคะก็เข้าคอร์สด้วยเพราะวันนี้เขาอยากรู้ค่ะว่าคอร์สนี้มันได้ผลจริงไหมทุกคนร่วมใจกันเข้าคอร์สหมดเลยนะคะแล้วคนนี้นะคะขอหน้านะคะเป็นเอ็กซ์ตรีมจาก2ด้วยนะคะขอหน้านี้ตอนที่มาประกวดนะคะทำแข่งด้วยกันนะคะผอมมากไม่รู้มาก่อนนะเขาก็เคยพูดกันไปก่อนเป็นไงคะหุ่นดีไหมคะหุ่นดีเลยเป็นไงคะน้ำหนักลงไป6กิโลแล้วไขมันก็ลงไป10%ด้วยนะคะเห็นอย่างนี้แล้วอยากทำไหมคะบอดี้ดีไซน์เห็นแล้วอยากเข้าเลยนะคะวันนี้นะคะถ้าเราเข้าแล้วนี่ค่ะเป็นเจ้าของโปรเจกต์ค่ะน้องจอร์ดค่ะน้องจอร์ดบอกว่าผมไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าผมอ้วนมีคนทักผมโอเคแล้วเขาอ่ะคดีเขาบอกให้อ้อจอดอ้วนแล้วอ้วนแล้วเขาคิดว่าไม่ได้อ้วนขนาดนั้นสักหน่อยก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะแต่ไลฟ์แต่ทำคอร์สบอดี้ดีไซน์ไปเลยคะหุ่นเปลี่ยนเลยเสียเลยวันนี้ค่ะไขมันนะระดับหายไปนะจาก80เหลือ66นะไขมันจาก24เหลือ16เลยเป็นหุ่นในฝันเลยนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนเลยหุ่นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้องจอดบอกมีหลายคนมากนะคะจากการที่เขาเปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งเขาไปชวนคนทำธุรกิจคนไม่ทำคนกลัวแต่พอเขาหมุนเปลี่ยนค่ะเขาโพสลงเฟซทุกตลอดเลยจนหุ่นเขาเปลี่ยนหลายคนที่เคยปฏิเสธธุรกิจเขาไลน์มาบอกว่าจอร์ดเอามาชุดหนึ่งปฏิเสธนะไม่ทำธุรกิจแต่เอามาชุดหนึ่งแล้วก็กินไปค่ะชุดหนึ่ง 3,390 เป็นเอ็กซ์ไหมคะเป็นเอ็กซ์แล้วนะแล้วพอกินไปเสร็จค่ะได้ผลแล้วถึงเดือนกินไป2เดือนได้ผลที่พอใจแล้วสุดท้ายเขากลายเป็นผู้บริโภคค่ะแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่เวลาซื้อสินค้าเขาไม่ได้ซื้อ250 พีวีเป๊ะนะคะเขาซื้อทีเป็นพันพีวีนะคะกินอย่างนี้ทุกเดือนเลยเพราะอะไรคะเวลาที่เรากินไปเราจะเป็นไงคะมันจะมีความเลิฟสินค้าก
ินไปไปตัววี่ก็ชอบกินไปกินตัวออโปไปก็ชอบรสชาติกินแล้วก็เห็นผลอยากกินต่อไหมคะอยากแซววันนี้เราสามารถคุยนะคะเซตบอดี้ไซน์ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะลองกับตัวเองก่อนนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะจะสามารถดึงดูดคนรอบข้างได้เลยแต่ถ้าวันนี้คุณพร้อมอยู่แล้วคุณก็เอาผลลัพธ์เนี่ยไปคุยกับคนใหม่ได้นี้ดีไหมคะดีไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้ธุรกิจมาจากผู้บริโภคก็ได้นะสุดท้ายนะคะเมื่อคุณนะคะคิดว่าคุณจะเลิกอ้วนแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้มานะคะคุณจะสามารถลดความเสี่ยงการเป็นไขมันในเลือดได้ถึง 63% นะคะลดความเสี่ยงจากไขมันอุดตันในตับได้ถึง 90% ลดความเสี่ยงในการเป็นไมเกรนถึง 57% นะคะลดความเสี่ยงในการเกิดนะคะภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะถึง 89% สิ่งเหล่านี้ค่ะคือของขวัญที่ล้ำค่าที่คุณนะคะจะให้กับคุณได้ในวันปีใหม่นี้ค่ะถ้าปีใหม่นี้คุณเลิกอ้วนนะคะนี่คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในร่างกายคุณที่คุณจะให้ได้วันนี้นะคะนี่หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพ